นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขอให้จบประเด็นเรื่องถวายสัตย์ปฏิญาณตนยืนยันทำตามรัฐธรรมนูญขณะที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นกระทู้ถามสดว่าผิดมาตรา161ในรัฐธรรมนูญหรือไม่เตรียมลัดคิวยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเดือนหน้าเลยก่อนพิจารณางบประมาณนายกยังไม่ตัดไฟใต้การเมืองมูลเหตุระเบิดในกรุงเทพมหานครไม่เกี่ยวปมหาเสียงรักความสงบจบที่ลุงตู่พร้อมปัดรัฐบาลสร้างสถานการณ์คิกออฟเชียงใหม่แก้รัฐธรรมนูญกสิทธิ์พิรมสมชัยศรีสุทธิยากรชี้ไม่รื้อประยุทธ์อกแตกตายแน่ขณะธนาธรเร่งเดินหน้าสร้างฉันทามติให้ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เวกับไทยแลนด์นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆที่นี่ทาง Voice TV นะครับสวัสดีครับจังวิโรจน์ครับสวัสดีครับคุณปริ้มสวัสดีครับคุณชูวัฒน์ครับสวัสดีครับก็แทนที่จะยอมจบตามที่นายกรัฐมนตรีวิงวอนนะครับก็ดูเหมือนว่าไปๆมาๆเผลอๆเนี่ยยังไม่เริ่มทำงานเลยนะฮะอาจจะมีการลัดคิวยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหรือเปล่าว่าฝ่ายค้านเนี่ยตอนนี้เนี่ยแต่ละวันเนี่ยเขาฟังคำวิงวอนจากท่านนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าเพราะว่าดูเหมือนว่าอาจจะคุยกันคนละแผ่นเสียงฮะเอ๊ะแปลกฮะจะวิงวอนทำไมฮะเรื่องตัวเองเท่าเส้นผมมาเรื่องคนอื่นเป็นภูเขาขนาดอภิปรายไม่ไว้วางใจยังขู่เขาว่ามีคดีเป็นพันๆอยู่เลยครับก็ยังจะไปไล่ล่าเขาแต่พอเรื่องตัวเองเนี่ยขอให้ลืมๆไปแล้วนี่ไม่ใช่กรณีแรกนะครับก็มีกรณีเรื่องน้องชายใช่ไหมรถลาวาสอกมีกรณีเรื่องของการขายที่ดินที่เกาะบริติชเวอร์จินไอแลนด์ให้เจ้าสัวเจ้าหนึ่งก็บอกให้หยุดนะฮะคือเรื่องตัวเองเนี่ยให้จบไปแบบนี้ผมฟังจากอาจารย์วิโรจน์ในวันนี้เนี่ยสงสัยเนี่ยจะไม่มีการจบคือหมายความว่าเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆนะซึ่งอาจจะมีการขุดขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วก็เรื่องถวายสัตย์ปฏิญาณตนครับตกลงสรุปยอมรับแล้วใช่ไหมยอมรับสิฮะคือพูดอย่างนี้เนี่ยบอกว่าให้จบเนี่ยก็แปลว่ายอมรับแล้วว่าปฏิที่ถวายสัตย์ไปเนี่ยไม่ครบข้อความโดยเฉพาะสาระสำคัญด้วยคือถ้าเกิดแกพยายามมองว่านี่ไม่ใช่สาระสำคัญเนี่ยแต่สปอยเนี่ยดูในเนื้อข่าวเนี่ยแล้วนั่นก็เป็นปัญหาทำให้มันไม่สามารถจบได้ง่ายๆคือเรื่องนี้นะฮะผมจะเอาที่ท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ชี้แจงนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะวนกลับมาที่ทั้งสองท่านนะฮะนี่คือเวกัพนะฮะเวกัพไทยแลนด์ตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงครึ่งนะฮะรับรองนะฮะประเด็นเราครบทุกเรื่องการเมืองนะครับในช่วงครึ่งเช้านายกรัฐมนตรีว่าอย่างไรวันนี้บิ๊กตู่บอกเงี้ยบอกว่ากรณีที่ฝ่ายค้านอาจจะไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีการกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งที่กล่าวหากันว่าไม่ครบถ้วนเนี่ยนะครับทุกอย่างเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนายกบอกทุกประการในการถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าพระมหากษัตริย์ซึ่งณตรงนั้นก็เสร็จไปแล้วว่าต้องทำอะไรในการดูแลประชาชนข้อความต่างๆที่พูดไปแล้วถือว่าครอบคลุมทั้งหมดและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญในการดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยที่สำคัญที่สุดเป็นไปตามปฐมบรมราชโองการซึ่งพระองค์ท่านรับสั่งมาให้ทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติซึ่งตรงกับรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าทำเพื่อประชาชนทั้งเพื่อประเทศตนคิดว่าเรื่องนี้ควรจบดีกว่านะฮะอย่าให้บานปลายนะฮะนายกเตือนนะฮะอย่าให้บานปลายหลายคนในนั้นก็เป็นทหาร ขอร้องว่าเคยเป็นพี่น้องกันมาอย่าให้การเมืองมาทำให้ประเทศนั้นปั่นป่วนนะฮะไปทั้งหมดนะฮะถ้าจะดีหรือไม่ดีอย่างไรก็ให้รอเลือกตั้งคราวหน้านี่นะฮะให้รอเลือกตั้งคราวหน้าก็มีอยู่สองประเด็นนี้ก็มีสองประเด็นนะประเด็นแรกบอกเป็นไปตามรัฐธรรมนูญก็คุณอ่านไม่จบอ่ะแล้วมันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญด้วยมีข้อความกำกับในรัฐธรรมนูญด้วยจะบอกว่าครบถ้วนกระบวนการตามรัฐธรรมนูญได้ไงและสองมาเป็นพี่ๆน้องๆอะไรกันตอนนี้ฮะตอนคุณเที่ยวรัฐประหารคนอื่นเขามีพี่ๆน้องๆไหมครับไม่คือถ้าไม่ใช่สาระสำคัญรัฐธรรมนูญระบุไว้ทำไมถ้าไม่ใช่สาระสำคัญรัฐธรรมนูญกำหนดให้ต้องพูดแบบนี้ทำไมครับต้องตอบว่ารัฐธรรมนูญสำคัญหรือไม่แล้วท่านอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญหรือไม่ครับในระบบการปกครองของไทยสถาบันทุกสถาบันอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญหรือไม่แล้วท่านจะเคารพรัฐธรรมนูญหรือไม่ที่กำหนดให้อยู่เหนือทุกสถาบันเนี่ยนั้นจะบอกไม่สำคัญไม่ได้พิธีการในรัฐแต่ละรัฐเนี่ยมันสำคัญโดยเฉพาะพิธีการในระบอบประชาธิปไตยการถวายสัตย์ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนของทุกทั่วโลกอ่ะมันเป็นเรื่องสำคัญทั้งสิ้นฮะก็ท่านนายกรัฐมนตรีครับหรือสรุปจากหรือบ้านเราช่วง10นาทีแรกเนี่ยเป็นนั้นว่าสงสัยจะไม่จบนะงานหรือบ้านเมืองเราไม่เหมือนที่อื่นไงที่ชอบอ้างกันก็รัฐธรรมนูญเป็นเหมือนกระดาษชำระคุณก็ฉีกกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องมาอ้างไว้เขาแค่มันอาจจะเป็นการผิดทางเทคนิคหรือเปล่าอ่ะ
ถ้าผมหยิบกระดาษก็ยอมรับว่าผิดทางเทคนิคแล้วก็ขออภัยโทษยอมรับแล้วถวายสัตย์ใหม่ถ้ายอมรับมันยุ่งอะคุณชูวัฒน์มันมีอย่างอื่นตามมาเยอะเลยก็ทำยังไงได้อะผิดก็ต้องผิดอะผิดก็ต้องยอมรับแล้วก็ไม่ถวายสัตย์หรือบอกเลยฮะกระดาษที่ถืออยู่ในมือเนี่ยนะข้อความไม่ครบหรืออ่านหนังสือไม่ออกอะไม่จำไม่หมดหรือไม่เคารพจริงๆรัฐธรรมนูญเนี่ยเฮ้ยมันคงไม่ถึงขนาดนั้นถ้ามันไม่ถึงขนาดนั้นก็ขออภัยโทษแล้วก็มาถวายสัตย์ใหม่แล้วขอแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เป็นเพื่อเขียนมาเพื่อพวกคุณนะก็เขียนกันมาเองนะเขียนก็ตามกรอบที่คสช.ได้วางเอาไว้ให้ปู่มีชัยเขาเขียนซะด้วยซ้ำครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตัวเองเขียนมายังจะไม่เคารพอีกครับลองฟังท่านนายกรัฐมนตรีวิงวอนเรื่องนี้อีกครั้งนะฮะอันนี้ผมอยากให้ไม่ใช่เฉพาะฝ่ายค้านฟังแต่ว่าผู้ดำเนินรายการฟังด้วยเพราะว่าดูเหมือนว่าฟังจากอารมณ์ในรายการในวันนี้เนี่ยเรื่องนี้สงสัยจะไม่ค่อยๆหายไปอย่างที่นายกต้องการให้มันหายอย่างแน่นอน นะครับเดี๋ยวลองฟังท่านนายกรัฐมนตรีชี้แจงเรื่องนี้วันนี้ฮะอย่างเป็นไปตามขั้นตอนประกาศนะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญก็คือการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระมหากษัตริย์ในตามรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญเราเขียนไปแล้วว่าจะต้องทำอะไรยังไงในเรื่องของการดูแลประชาชนผมคิดว่าข้อความต่างๆที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดนั้นก็ถือว่าเป็นข้อความที่ครอบคลุมแล้วทั้งหมดนั่นแหละก็เป็นไปตามตรงก็คือดูแลพี่น้องประชาชนไทยทั้งหมดและสิ่งสำคัญประการหนึ่งก็คือเป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการซึ่งนั่นก็รับสั่งมาอย่างนั้นก็คือการทำงานเพื่อประชาชนทั้งประเทศใช่ไหมรับรู้ก็มาเพื่อประชาชนทั้งประเทศผมว่าเรื่องนี้จบดีกว่านะอย่าให้มันบานปลายไปเลยนะแล้วหลายคนก็เป็นอาหารของมันด้วยแล้วก็ขอร้องกันแล้วกันนะเคยเป็นพี่เป็นน้องกันมาอย่าให้การเมืองมาทำให้ประเทศชาติอับปวดไปทั้งหมดนะถ้าจะดีไม่ดีไงก็ไปรอเลือกตั้งเขาหน้าแล้วกันนะไม่กังวลถ้าจะมีการไม่กังวลอะไรทั้งสิ้นน่ะจะกังวลทำไมอ่ะมันมีเรื่องน่ากังวลเยอะกว่านี้ตั้งเยอะการเป็นรัฐบาลกันเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีเรื่องหลายอย่างที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความร่วมมือกับบรรดารัฐบาลที่มาจากทางการเมืองต่างๆการใช้งบประมาณการจะทำแผนงานโครงการทั้งหมดจะมาตอบสนองรัฐธรรมนูญเท่านั้นแหละแล้วนุ่มจะเขียนกรอบกว้างไว้คือท่านนายกรัฐมนตรีนี่คือภาพข่าวเมื่อเช้าเลยใช่ไหมฮะใช่เมื่อเช้าเลยที่แถลงเลยนะครับที่ครบรอบ132ปีโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะฮะแล้วก็เมื่อถามนะครับว่ากังวลไว้ที่จะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่เนี่ยนะฮะพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าไม่กังวลจะกังวลทำไมเพราะมีเรื่องที่น่ากังวลมากกว่านี้อีกนะฮะการเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมีไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดนะฮะซึ่งต้องร่วมมือกับรัฐมนตรีที่มาจากพรรคการเมืองต่างๆทั้งการเซ็นงบประมาณการอนุมัติโครงการทุกอย่างเนี่ยต้องตอบสนองรัฐธรรมนูญทั้งนั้นโดยรัฐธรรมนูญได้เขียนกว้างๆเอาไว้นะฮะวันนี้ไม่อ้างยุทธศาสตร์แล้วแหละแล้วก็บอกว่าไปทะเลาะกันแต่เรื่องรัฐธรรมนูญซึ่งต้องไปดูว่ากฎหมายลูกมีอะไรบ้างเพราะเป็นส่วนที่สำคัญที่ทำให้งานเดินหน้าค่ะในรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเพียงแค่กรอบกว้างคุณสุทินคลังแสงเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าในการประชุมวิปฝ่ายค้านเนี่ยจะมีการหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีการเปิดประเด็นว่านี่เป็นการทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา161หรือไม่กรณีที่นำครม.เข้ากล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบถ้วนนะครับงั้นจริงๆแล้วอาจจะมีการที่กระแสข่าวบอกว่าจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือนกันยายนเนี่ยนะฮะก่อนที่จะมีการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี63ในเดือนตุลาคมเพราะหากรัฐบาลมีสถานภาพไม่ครบถ้วนเนี่ยแล้วปล่อยให้พิจารณางบประมาณก็จะยิ่งเสี่ยงไปกันใหญ่นะฮะบอกนิดนึงว่าที่เป็นข่าวในวันนี้เรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจตั้งแต่เดือนกันยายนเลยเนี่ยและเอาประเด็นเรื่องถวายสัตย์ปฏิญาณตนเนี่ยเป็นประเด็นที่หนังสือพิมพ์หลายฉบับเล่นแล้วก็อ้างว่าเป็นการได้ข้อมูลจากการพูดถึงเรื่องนี้ของคุณสุทินคลังแสงเพราะฉะนั้นก็ดูเหมือนว่าคุณสุทินก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่แต่ว่ายังไม่ได้เห็นว่านี่เป็นสิ่งที่จะทำได้สำเร็จนะคือกระทู้อ่ะสำเร็จอยู่แล้วคงมีการกระทู้ถามแต่ว่าพูดถึงอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันจะไปตามที่ข่าวรายงานกระแสข่าวหรือเปล่านี่ก็ยังไม่ผมยังเล็งไม่เห็นนะว่าเขาจะเอาอย่างนั้นจริงๆนะครับผมแค่แบบพึ่มๆว่าจะอยากอภิปรายเฉยๆแต่ว่าจะอภิปรายคงมีหลายประเด็นนะคุณปื้มอย่างเช่นเรื่องของการแถลงนโยบายที่ขาดกรอบงบประมาณเงินนะคือมันมีปัญหาเยอะฮะอันนี้มันอาจจะเป็นตัวชูโรงมันมีปัญหาที่จุดสตาร์ทจริงๆจุดสตาร์ทของรัฐบาลเนี่ยมันไม่ชอบทำตั้งแต่ต้นตั้งแต่การถวายสัตย์หรือการแถลงนโยบายที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยจุดสตาร์ทมันมีปัญหาแล้วจะให้ไว้วางใจได้ยังไงแน่นอนฮะบทบัญญัติเหล่านี้เนี่ยรัฐธรรมนูญมันไม่มีบทลงโทษอยู่แล้วแต่มันเป็นความรับผิดชอบทางการเมืองแต่ว่าคราวที่แล้วที่คุณสุทินเขาจุดประเด็นเรื่องไม่ชอบธรรมเนี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องที่มาสว.ใช่ไหมครับแต่ว่าขั้นตอนโหวตนายกสว.ไม่ว่าจะชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรมเนี่ยเขาก็ดันจนสำเร็จนะ
คือถ้ามองลองช็อตระยะยาวนิดนึงเนี่ยรัฐบาลก็น่าจะข้ามผ่านประเด็นเรื่องถวายสัตย์ปฏิญาณตนไปได้ใช่ไหมคือมันไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านเอาจริงเรื่องนี้ตอนนี้แต่ว่าศึกเนี้ยบิ๊กตู่น่าจะเอาอยู่นะก็ได้แต่รัฐบาลไม่ได้บอกนี่ว่าเขาทำถูกเขาบอกว่าผิดแล้วก็ให้มันแล้วกันไปก็คืออย่าไปตีประเด็นแต่ปัญหาคือว่าผิดแล้วคุณไม่ยอมรับคุณไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรเลยเนี่ยมันเท่ากับว่าคุณไม่เคารพรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่กว่าเรื่องใหญ่กว่าว่าคุณจะโดนลงโทษอะไรแต่คือคุณไม่เคารพรัฐธรรมนูญและคุณยอมรับด้วยว่าคุณไม่ได้ทำตามรัฐธรรมนูญนะฮะรองนายกวิษณุเขาบอกว่ายังไม่เห็นข่าวเรื่องนี้เรื่องของการจับประเด็นเนี่ยมาเป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะฮะแต่ว่ารู้ว่าจะมีแต่ไม่รู้ในรายละเอียดดร.วิษณุบอกว่าให้รู้ก่อนว่าเขาจะทำอะไรแล้วค่อยเตรียมรับมือนะฮะคือกลายเป็นว่าตอนนี้นี่คือศึกที่รัฐบาลต้องรับมือประเด็นเรื่องถวายสัตย์ปฏิญาณตนเนี่ยครับคือยังไม่ไปถึงประเด็นเรื่องบริหารเศรษฐกิจเรื่องอย่าเป็นอื่นเลยนะอะไรเลยนะคุณเพิ่มไว้วางใจเหรอเขาไม่ยอมถวายสัตย์คำว่าจะเคารพรัฐธรรมนูญอ่ะไม่แต่ถ้าเกิดมันเป็นการผิดพลาดทางเทคนิคอ่ะก็ยอมรับก็ถวายสัตย์ใหม่สิก็ยอมไม่ไอ้นี่คือหาเรื่องให้มันนี่ตั้งใจจะไม่เคารพรัฐธรรมนูญเหรอก็เขาให้สาบานคุณก็ต้องสาบานตามนั้นอ่างี้ผมถามเฉยๆนะถ้าไม่ใช่บิ๊กตู่แล้วเป็นคนอื่นที่ชนะการเลือกตั้งแล้วก็ไปถวายสัตย์ปฏิญาณขาดไปอย่างเงี้ยขอโทษนะฮะเป่านกหวีดปิดเมืองกันหมดแล้วฮะขนาดไปทำกับข้าวแล้วรับเงินเดือนจากรายการทำกับข้าวก็ศาลก็ถอนได้คือมันไม่ใช่เป็นความผิดใหญ่โตว่าจริงๆนะแต่มันเป็นความผิดความไม่ไว้วางใจเพราะว่าท่านมาในรอบแรกเนี่ยท่านฉีกรัฐธรรมนูญมาคราวนี้ท่านก็ไม่รู้ท่านจะฉีกหรือเปล่าผมไม่ไว้ใจแต่ผมนิดนึงผมขอกวนประสาทนิดนึงได้ไหมฮะคือตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกว่าหน้าที่ของผมเนี่ยมีหน้าที่กวนประสาทฝ่ายค้านนิดนึงคือมันไม่มีเรื่องอื่นเลยเหรอคือคุณต้องเล่นเรื่องนี้เหรอมีเรื่องอื่นมีอีกเยอะเดี๋ยวมีเรื่องเนื้อหาหน่อยอ่ะแบบว่าคุณแบบมันมีทุจริตคอร์รัปชันมันมีความผิดพลาดในการบริหารแบบขั้นรุนแรงแบบแล้วก็ยื่นอ่ะเข้าใจเรื่องนั้นก็มีแต่เรื่องนั้นมันว่ากันไปแต่สตาร์ทจุดสตาร์ทเนี่ยคือนั่นท่านมีประวัติมาจากเรื่องการสืบทอดอำนาจคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเดียวกับการสืบทอดอำนาจท่านฉีกรัฐธรรมนูญมาคราวนี้ท่านจะทำตามรัฐธรรมนูญหรือเปล่าคราวนี้นอกเหนือไปจากฝ่ายค้านและถ้าคุณดูคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ที่เล่นประเด็นนี้นะเยอะเนี่ยคุณศรีสุวรรณจันยานักร้องเนี่ยเขาเตรียมคุณศรีสุวรรณเขาไม่เคยพลาดเลยนะทุกเม็ดไม่ฮะคุณเพิ่มอย่างนี้คุณปื้มเคยเห็นคุณศรีสุวรรณยื่นอะไรเกี่ยวกับประชาธิปัตย์หรือเปล่าอ๋ออย่าบอกว่าเขาไม่พลาดทุกเม็ดเขาทำให้เรารู้สึกว่าทุกเม็ดแต่จริงแล้วไม่มันยังเกือบแต่รอบนี้2,500กว่าเรื่องอันนี้แฟร์คุณศรีสุวรรณเพราะว่าเขาไม่ทำอะไรเลยคือไม่รู้ดีตอนที่อยู่ในตำแหน่งทำหรือเปล่าความดีไม่มีความชั่วไม่ปรากฏนี่คุณศรีสุวรรณจันยาเขาเตรียมที่จะยื่นเรื่องนี้ให้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นฝ่ายพิจารณาว่าจะส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่เขาจะให้ความหวังไว้ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะเรื่องของการที่บิ๊กตู่ถวายสัตย์ปฏิญาณตนครบหรือเปล่าซึ่งก็เป็นความผู้ตรวจการด้วยฮะผมไม่ไปศาลเลยสิฮะผู้ตรวจการคราวที่แล้วเรื่องกรณีไม่มีอำนาจยื่นเองไม่มีอำนาจยื่นเองเกรงว่าจะต้องผ่านต้องให้ผู้ตรวจการยื่นผู้ตรวจการที่บอกว่าท่านไม่ได้เป็นอะไรนะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช่ไหมฮะโดยการให้3เงื่อนไขใช่ไหมเราก็บอกว่าไม่ถูกอันนึงถูกอันนึงไม่ถูกอันนึงอันนี้ไม่ตั้งความหวังอยู่แล้วสำหรับผู้ตรวจการกับประเด็นนี้แต่ผู้ตรวจการก็ตอบมาก็ตอบมาว่าไม่ผิดและไม่ยื่นอย่างไรในคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการก็จะได้รู้นะฮะแต่ว่ามีคนซึ่งแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ในวันนี้ด้วยนะฮะนั่นเป็นทหารรุ่นเตรียมทหารรุ่นที่1เลยนะฮะท่านเสอ้ายนะพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์เนี่ยแกไปเจอนักข่าวไปเจอกันคือบังเอิญงาน132ปีวันนี้เป็นงานที่ก็จัดที่จปรแล้วก็พอเสร็จกิจกรรมต่างๆเนี่ยทีมนักข่าวสายทหารเขาก็ยืนล้อมรอบเสอ้ายถามถึงการแช่แข็งประเทศนะครับด้วยความแช่แข็งพอแล้วหรือยังภูมิใจเนี่ยว่าแล้วนักข่าวดีด้านะเสโอ้ยใช่แกก็ดีด้าเสอ้ายก็อารมณ์ดีแล้วก็พูดถึงว่าเนี่ยบิ๊กตู่เนี่ยเขามาเพื่ออยู่ยาวแล้วเสร็จแล้วเสอ้ายเขาอุตส่าห์อธิบายให้ฟังแล้วผมคิดว่าตรงนี้ถ้าคุณชูวัฒน์อาจารย์วิโรจน์ฟังเนี่ยอาจจะดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะผมเริ่มคล้อยไปตามที่เสียอธิบายหลักใหญ่ใจความในวันนั้นเนี่ยในการปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นทหารเนี่ยเสียอเขาบอกอย่างนี้ฮะเสียอเขาบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้การถวายสัตย์ปฏิญาณตนเนี่ยมันก็เช่นเดียวกันกับเวลาที่ทหารเนี่ยไปรายงานตัวว่าจะผิดหรือถูกก็แล้วแต่ผู้บังคับบัญชาหากผิดเนี่ยก็ต้องสั่งให้พูดใหม่แต่ท่านพระราชทานพระบรมราโชวาทก็จบแล้วก็ว่ากันไปเรื่อยฝ่ายค้านก็ต้องหาเรื่องนี่เสอ้ายบอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็ต้องหาเรื่องตามหน้าที่
เหมือน NGO ต้องชุมนุมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่การอ้างแบบนี้มันถูกไหมอ่ะว่าเราเหมือนเป็นทหารว่าอันนี้อันตรายนะใช่ใช่ใช่นี่ที่เตรียมทหารรุ่นที่หนึ่งเนี่ยท่านไปบอกว่าแต่ท่านพระราชทานพระบรมราโชวาทก็จบแล้วอันนี้ไปโยนความผิดไม่ใช่ประเด็นคือพิธีวันนั้นมันจบแล้วไงที่ผมบอกว่าฝ่ายค้านหาเรื่องเพราะว่าโอเคสมมติว่าขาดตกบกพร่องในส่วนที่ถวายสัปปายันตนไป1ประโยคใช่ไหมประโยคสาระสำคัญแต่ว่าพิธีเนี่ยพิธีจบแล้วแต่มันจบโดยไม่สมบูรณ์ฮะเพราะว่าพิธีมันจบคุณไม่ถวายสัตว์คุณไม่สาบานตนก็ได้มันก็จบแล้วเหมือนกันในพิธีเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะว่าคุณต้องยืนอย่างนี้ต้องอย่างนี้ในรัฐธรรมนูญไม่มีรัฐธรรมนูญมีว่าคุณต้องอ่านผมพูดอะไรไอ้ข้อความนี้ใช่ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเนื้อหาอันนี้ดันเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญใช่แล้วบังเอิญรองนายกด้านกฎหมายของรัฐบาลนี้ก็เคยเขียนหนังสือที่บอกว่ากล่าวให้ครบเนี่ยแล้วจำเป็นแล้วฝากบอกเสียอ้ายนิดนึงได้ไหมนักข่าวน่าจะบอกนะฮะประเทศนี้ไม่ใช่ค่ายทหารนะฮะที่คุณจะอ้างเหมือนว่าเอาทหารไปรายงานตัวกับผู้บังคับบัญชาแล้วผิดถูกแล้วแต่ผู้บังคับบัญชาถ้าไม่พอใจให้ไปวิดพื้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออมันไม่ใช่ไงมันก็ไม่เปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะว่าเวลาไปรายงานตัวกับผู้บังคับบัญชาเนี่ยมันไม่ได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญจะต้องรายงานตัวอย่างไรมันจะเขียนผมเลยบอกไงที่คุณปื้มจะคอยตามเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคุณปื้มจะไปติดยศทหารหรือเปล่าเร็วๆนี้คือมันมีมันผมว่ามันมีปรัชญาทางปรัชคือมันผูกพันคือปกติแล้วไอ้ระบบการเมืองเนี่ยรัฐบาลมันผูกพันอยู่กับไอ้ระบบการถ่วงดุลผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์เข้าใจนี่คืออะไรที่มันผูกพันกับจิตวิญญาณและปัจเจกบุคคลเนี่ยมันคือคำถวายสัตย์ปฏิญาณครับแต่ว่าคืออย่างงี้ถ้าเกิดเป็นบิ๊กตู่เนี่ยเค้าคิดได้มั้ยว่าเฮ้ยพิธีมันจบไปแล้วคุณจะมาหาเรื่องให้มันวุ่นวายไปอีกรอบไม่ฮะไม่ได้หาเรื่องให้วุ่นวายจะชี้ไงฮะว่าคุณเป็นคนยังไงคุณมีวิธีคิดยังไงครับแค่นั้นแหละฮะครับโอเคคือไม่ต้องอ้างหรอกมาเป็นประชาธิปไตยตรงประชาธิปไตยเนี่ยฮะโดยเนื้อในมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้ก็เป็นปัญหาซะแล้วให้จบๆกันไปลืมกันไปเนี่ยมันไม่ถูกฮะคือถ้าเกิดคิดว่าประชาธิปไตยมันคือผลมันจบแล้วก็อย่าไปสนใจมันถ้างั้นจะทำอะไรก็ได้ล่ะฮะถูกไหมฮะไม่ใช่ฮะประชาธิปไตยมันคือกระบวนการครับนี่เป็นพิธีการเดียวในไม่กี่พิธีการของระบอบประชาธิปไตยคุณต้องทำครับและขออภัยนะฮะบอกว่าจะดูที่เป้าหมายเป็นหลักโทษนะฮะ5ปีที่ผ่านมาเป้าหมายคุณก็ไม่เป็นไปตามที่คุณอ้างไว้สักเรื่องนะฮะวันนี้เสียอ้ายเขาให้เหมือนเป็นให้พรบิ๊กตู่ในฐานะที่เป็นรุ่นพี่เนี่ยสำหรับสื่อซึ่งอาจจะรู้สึกว่าบิ๊กตู่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นคนซึ่งมีบุคลิกแบบที่ไม่ค่อยเหมือนนายกปกติอะไรเงี้ยเสียอ้ายเขาบอกงี้นะคุณชูวัฒน์เขาบอกว่าจริงแล้วเกลือก็ต้องเค็มน้ำตาลเนี่ยมันก็ต้องหวานถ้าใจดีสุขุมเนี่ยไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ท่านเป็นตัวของตัวเองนะสำหรับที่ฝ่ายค้านโจมตีตั้งแต่เริ่มต้นนั้นเป็นเรื่องธรรมดาฝ่ายค้านมาเชียร์รัฐบาลก็เจ๊งดิฝ่ายค้านก็ต้องค้านตั้งแต่เริ่มอย่างเงี้ยแหละก็ถูกต้องแล้วฮะแล้วจะมาพูดทำไมผมคราวนี้เสียอ้ายก็บอกว่ารัฐบาลทหารต้องได้คะแนนมากอยู่แล้ว 9.5 เต็ม 10ส่วนที่หลายฝ่ายมองว่านายกไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้นั้นตนเห็นว่ามันเป็นคาแรคเตอร์เนี่ยผมสะกดนะคุณชูวัฒน์คาแรคเตอร์นะ C H A R A C T R คาแรคเตอร์มันความเป็นตัวตนไม่ดีฮะคือคาแรคมันเลิศจะไม่โลดกันมันไม่ดีอาจารย์วิโรจน์กำลังจะบอกว่าคาแรคเตอร์ที่แท้จริงมันไม่ดีมันเลยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็ใช่ไงเขาเป็นตัวของตัวเองไงก็เป็นตัวของตัวเองก็เป็นแบบใส่อ้ายไม่ได้การันตีว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ดีก็บอกว่าคุณเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยการจะมาอ้างว่าก็ผมเป็นคนแบบนี้คุณต้องอยู่กับผมไปมันไม่ใช่ประเด็นก็คือว่ามันมีมาตรฐานทางสังคมมันมีมาตรฐานของการเป็นนักการเมืองมาตรฐานของประโยชน์สาธารณะครับที่คุณจะต้องยืนหยัดเอาไว้หลักยึดหลักตรงนั้นเอาไว้วันนี้ใส่อ้ายเขาบอกด้วยนะแต่ว่าการไม่ถวายสัตย์หรือถวายไม่ครบเนี่ยไม่ใช่คาแรคเตอร์นะฮะเป็นความผิดพลาดความผิดพลาดแต่ว่าคืองี้เสอ้ายเขาบอกอย่างนี้นะบอกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่ยาวเพราะว่าตั้งใจจะอยู่ยาวอยู่แล้วครับก็ตามคำแนะนำของท่านล่ะฮะจริงๆท่านเคยนำม็อบออกมาผมยังจำได้สมัยตอนนั้นสนามม้าเนี่ยออกมาแล้วเป็นม็อบที่บอกว่าจะประกาศแช่แข็งประเทศตอนนั้นม็อบก็หายไปในเวลาวันเดียวใช่ไหมฮะในขณะที่สนามม้าก็ไม่มีแล้วนะฮะตอนนั้นก็คิดว่าโจ๊กนะนะแต่มันจริงฮะคือมันออกมันดูเหมือนว่าออกมาเร็วนิดนึงจังหวะมันยังไม่ถึงขั้นยืดอำนาจแต่ว่าสิ่งที่พูดไว้ในวันนั้นปรากฏว่ามันเกิดขึ้นจริงนะฮะในพฤษภา57นะฮะอย่างไรก็ดีก็มีนักวิชาการนะครับก็ออกมาเสนอทางออกให้พลเอกประยุทธ์เหมือนกันกรณีเรื่องถวายสัตว์เนี่ยนะครับก็มีอาจารย์ยุทธพรจากข่าวสดฮะนะฮะอิสระชัยนะฮะอาจารย์จากรัฐศาสตร์มสทก็กล่าวรัฐธรรมนูญนะครับบัญญัติไว้ว่าคณะรัฐมนตรีนะครับอาจจะต้องมีความสมบูรณ์ในการเข้าปฏิบัติหน้าที่และต้องมีการถวายสัตย์ปฏิญาณและทะเยอทะยานแหลงนโยบายต่อรัฐสภาฉะนั้นนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นสาระสำคัญของกระบวนการที่จะนำมาซึ่งความสมบูรณ์ของการเป็นคณะรัฐมนตรีนะฮะศาลรัฐธรรมนูญน่าจะเป็นผู้
ช่วยหาทางออกเรื่องนี้ให้ดีที่สุดครับมีอาจารย์ธิติพรภักดีวณิชนะฮะรัฐศาสตร์ม.อุบลเนี่ยก็บอกว่าการถวายสัตย์ถือเป็นเรื่องสำคัญนะแต่การพูดผิดหรือไม่ครบถ้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เหมือนเช่นพิธีสาบานตนของบารักโอบามานะฮะอดีตประธานาธิบดีสหรัฐก็เคยกล่าวสาบานตนผิดผมจำได้แล้วพิธีอันนั้นปรากฏว่าตอนแรกสื่อก็วิจารณ์กันผ่านไปสักพักก็กลับไปสาบานตนอีกแล้วนะฮะครับดังนั้นหากมองว่าครม.ถวายสัตย์ไม่ครบก็อาจจะขอพระราชทานอภัยโทษเพื่อถวายคำถวายสัตย์ใหม่ให้ถูกต้องนะครับส่วนตัวไม่แน่ใจว่าการถวายไม่ครบถ้วนมีผลไปถึงความสมบูรณ์ของครม.หรือไม่แต่ทางออกของเรื่องนี้คืออย่างที่ว่าคือขอพระราชทานอภัยโทษแล้วก็ถวายสัตย์ใหม่นะฮะแล้วก็มีท่านอาจารย์ธนพรศรียากูลนะครับนายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็กล่าวว่าเรื่องนี้นะครับจะส่งผลกระทบทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของครม.หรือไม่นั้นคิดว่าการทักท้วงกันเป็นข้อสังเกตที่น่ารับฟังเพราะเรื่องนี้นะครับเป็นแบบแผนมีความเป็นทางการและมีความศักดิ์สิทธิ์จึงมีการกำหนดความเหมาะสมนะฮะซึ่งทางออกของเรื่องคิดว่าน่าจะมีช่องอยู่ในทางกฎหมายอยู่อาจจะยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยส่วนสุดท้ายนะครับอาจารย์อัศดางปานิกบุตรนะฮะก็กล่าวว่าทางออกมี2แบบนะฮะคือลาออกซึ่งเขาก็คงไม่ทำถ้าจะให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นคือต้องลาออกนะเพราะความผิดอย่างเนี้ยทั่วโลกนะครับนายกจะใช้วิธีลาออกหรือจะกราบบังคมทูลขอพระราชทานอภัยโทษนะเชื่อว่าเขากำลังชั่งน้ำหนักอยู่ว่าผิดกับไม่ผิดแล้วจะหาทางออกอย่างไรแต่ไรก็ต้องขอพระราชทานอภัยโทษอาจารย์อัศดางปานิกบุตรยังแนะนำอย่างนั้นอยู่ต้องขอพระราชทานอภัยโทษฟุตเทจนี่เป็นฟุตเทจการถ่ายภาพวันนั้นสำหรับครม.ชุดนี้ซึ่งมีพรมแดงนะผมพยายามตั้งข้อสังเกตอยู่ไงฮะว่าใครใส่นาฬิกาเรือนอะไรบ้างนะฮะไม่มีที่แสงส่องโดนเลยคือไม่มีใครพลาดท่านนี้คงตัดแขนยาวเผื่อไว้ไม่ให้มันไม่มีใครพลาดทำเป็นโชว์แล้วแบบกลายเป็นประเด็นขึ้นมานะฮะก็ดูที่ท่านนายกนั่งปั๊บก็จับสองขั้นนี้แล้วบิ๊กป้อมเนี่ยบอกว่าอย่ายกมือขึ้นมาป้อมแดดแล้วก็ไม่มีทุกอย่างก็จบลงเนี่ยเพราะว่าเขาที่แล้วที่ถ่ายมันเกิดปัญหาเรื่องนาฬิกานะฮะสำหรับคนซึ่งวิงวอนอยากได้เห็นท่านนายกรัฐมนตรีจัดรายการนายกพบประชาชนเนี่ยนะฮะก็อดใจรอนิดนึงนะฮะเพราะว่าตกลงแล้วเขายังไม่เคาะว่าจะฟื้นรายการนายกพบประชาชนหรือไม่ปื้มเชื่อเหรอฮะคือผมเห็นกระแสข่าวนะฮะว่าคุณเทวันเขาชงให้ถึงขนาดนี้คุณเทวันเขาชงแต่ว่านายกอยากจัดในเวลาแบบprime time แล้วก็ออกอากาศตลอดเวลาสักตีหนึ่งอะฮะสักตีหนึ่งถึงตีสองอะไรประมาณถ้าจะเอาเวลาช่องฟรีทีวีไปใช่ไหมฮะ แต่คืองี้เขาเรียกร้องกันอีกอย่างที่เห็นเรียกร้องก็คือเรียกร้องให้ออกทางช่อง11ช่องเดียวช่อง NBT ไม่ใช่ช่อง11คือจะออกเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่บังคับให้ฟังทุกช่องในprime timeเนี่ยหนึ่งมันไม่เขาเรียกว่าอะไรสมเหตุสมผลโดยเฉพาะในเรื่องทางธุรกิจของฟรีทีวีต่างๆมันไม่แฟร์ต่อเขาเลยนะวิธีคิดเนี่ยมันคือวิธีคิดแบบเผด็จการน่ะแล้วบังคับให้ฟังกรอกหูอยู่เพียงด้านเดียวทีนี้ถ้าท่านจะเปลี่ยนสภาพเป็นประชาธิปไตยก็เป็นช้อยส์ก็ไปออกช่อง11ช่องเดียวนะใครอยากฟังก็เข้าไปดูเรตติ้งอาจจะคงจะเป็นอย่างนั้นนะอันนั้นคือเมื่อก่อนมันมีรายการแบบนี้ซึ่งสมัยคุณทักษิณคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็จะมีแต่ว่ารูปแบบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอยากเห็นเนี่ยบิ๊กตู่เนี่ยทำแบบที่คุณอภิสิทธิ์ทำก็คือเชิญพิธีกรแต่ละสถานีเนี่ยสับเปลี่ยนกันไปเขาพยายามทำแล้วมันไม่เวิร์กเพราะว่าคาแรคเตอร์มันไม่ให้อย่างที่เสียอ้บอกถ้าสำหรับตัวบิ๊กตู่ต้องยืนสังเกตเห็นไหมฮะมีช่วงหนึ่งซึ่งพยายามจะนั่งคุยแบบคุยกันอะโยนคำถามไม่เวิร์กฮะไม่เวิร์กจริงๆปรับรูปแบบมาเยอะแล้วคุณยิ่งรักก็ปรับรูปแบบก็ไม่เวิร์กประเด็นคือว่าทั้งหมดเนี่ยเนื้อหาสาระฮะผมว่าสมัยคุณทักษิณเนี่ยเนื้อหาสาระมันเวิร์กสมัยคุณทักษิณเวิร์กแล้วเอาจริงแล้วทำเป็นรายการวิทยุเนี่ยนะโอ้โหใช่นั่งพูดแล้วมันมีอะไรใหม่อยู่ตลอดมันมีความหวังอยู่ตลอดเวลาคือไม่ต้องซื้อหวยแล้วอ่ะมาฟังทุกสัปดาห์มันก็รู้ว่าชีวิตจะไปข้างหน้าชีวิตจะไปข้างหน้าสำหรับคนซึ่งรอหวยกันอยู่นะฮะอาจารย์วิโรจน์นะขั้นอารมณ์เรื่องการเมืองถวายสัตย์ปฏิญาณตนนิดนึงฮะให้ดูเผื่อจะดูเรื่องรายการกันเนี่ยฮะรายการนี่คือมันอาจจะกลับมาช่อง11นะฮะก็เห็นโฆษกคุณเพื่อบอกไม่แน่แต่โฆษกก็ออกมาแบบโอ้โหยืนยันแล้วนะฮะผมว่าวิตุคงไม่เอาแล้วมั้งคุณเทวันชงเองหรือเปล่าครับให้ดูนี้นะฮะกองสลากจาวิโรจน์นะกองสลากยืนยันนะฮะเดินหน้าเมื่อวานนี้น่ารักมากนะฮะปรากฏว่าท่านประธานกองสลากใช้วิธีการแถลงข่าวในร้านกาแฟในกรมธนารักษ์เลยนะฮะบอกว่าเดินหน้าต่อหวยนักสัตว์นะครับหวยนักสัตว์สำหรับคนซึ่งรอซื้อกันอยู่เนี่ยนะฮะก็อดใจรอนิดนึงนะฮะผมไม่มีปัญหากับหวยนะผมมีปัญหากับอะไรรู้ไหมฝ่ายค้านหวยไม่อัตราที่มันได้อ่ะอ๋อหนึ่งต่อร้อยล้านอ่ะมันชนะยากใช่ไหมหรือเปล่าใช่ไหมฮะมันโหดมากเลยนะใช่อันนี้มันสลากกินรวบนะอย่าไปเรียกว่าสลากกินแบนนะคืนนี้ Daily Dose ผมวิเคราะห์เรื่องหวยนักสัตว์นะฮะว่าแค่จะออกหวยนักสัตว์เนี่ยจะขวางอะไรกันนักหนา
คนเขาไม่ได้อยากซื้อขนาดนั้นมันไม่ได้มอมเมาอะไรมันหวยมอมเมามันไม่มีความจำเป็นมันไม่รู้จะผลิตทำไมอ่ะคืออันนี้พี่ชูก็พูดน่าสนใจเพราะนักมากกว่านี้นักวิชาการเขาบอกว่าคุณต้องการแก้ปัญหาหวยใต้ดินใช่ไหมเพราะฉะนั้นมาทำแบบนี้มันไม่ได้ไปแก้ปัญหาหวยใต้ดินต้องทำแบบนี้แล้วก็ทำไอ้แบบเดิมที่คุณทักษิณทำด้วยแล้วก็ทำแจ็คพอตอีกอันนึงด้วยลอตโต้อีกอย่างนึงด้วยถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าคุณจะหาเอาเงินเข้ารัฐใช่ไหมจุดประสงค์เยอะเลยเยอะเลยถ้าจะหาเงินเข้ารัฐบอกมาตรงๆอย่ามาแก้มาอ้างเรื่องหวยแพงมาแก้ปัญหาหวยใต้ดินอันนี้ไม่แก้หรอกใช่อันนี้ไม่แก้อันนี้สนุกเฉยๆไม่นอกและนอกจากนั้นบอกว่าจะเอาเงินเข้ารัฐเนี่ยผมขอบอกให้มันเป็นไปตามมาตรฐานสากลว่าเขาชัดเจนว่าเงินกี่เปอร์เซ็นต์ที่ได้มาเนี่ยเอาไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อะไรบ้างครับอันนี้มันไม่ใช่ไปใช้เป็นงบลับงบลับหายไปเนี่ยแล้วอันเนี้ยมันเป็นการเอาเงินจากคนจนครับเอาเงินเข้ารัฐเอาเงินจากคนจนคุณเอาเงินจากคนรวยสิครับเอาเงินจากต่างชาติสิครับเปิดบ่อนสิครับคาสิโนเลยคาสิโนเสรีไปเลยท่านพลเอกทรงกลดพลตรีทรงกลดทิพรัตน์เสนออยู่ใช่ถ้าเงินมีเสียงเดียวในเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ว่าไงก็ตามเม็ดเงินตัวเนี้ยมันได้มาจากคนจนใช่ใช่ให้ดูนะฮะในวันที่ไม่มีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอีกต่อไปสำหรับคุณอังคณานีลภัยจิตเมื่อวานๆของแม็กซ์ไซไซจริงๆสิ่งหนึ่งที่สะเทือนกสม.เหมือนกันก็คือ2กรรมการลาออกนะก็เขาไม่สะเทือนหรอกฮะก็สำหรับหลายคน2คนนี้คือ liability ขององค์กรใช่สำหรับทั้งองค์กรทั้งสองคนนี้เป็นตัวเหมือนคุณสุพัญญาออกจากกสทช.อะไรอย่างเงี้ยบังเอิญว่าสองคนนี้เป็นของแท้หมายถึงว่าเป็นสิ่งมีชีวิตของแท้ของคนอื่นนั้นเป็นระบบราชการแล้วผมชอบมากเลยก็คือแม็กซ์ไซไซได้ทันทีนี่เป็นการตบหน้านะฮะว่าคุณอยู่กับรัฐเนี่ยคุณไม่มีคุณค่าที่จะได้ไงพอวันเดียวกับที่คุณลาออกปั๊บเอารางวัลไปเลยครับนะฮะผมว่าให้ดูการ์ตูนอีกอันนึงนะฮะเผื่ออาจารย์วิโรจน์จะสบายใจนิดนึงฝ่ายเองนั่นแหละนี่คือปัญหาของเมืองไทยนะฮะขนาดเรื่องระเบิดเนี่ยยังทะเลาะกันเลยระเบิดโล่งตู้มกลางกรุงเทพฝ่ายนึงก็บอกแล้วว่าเฮ้ยฝีมืออำนาจเก่าอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าเฮ้ยฝีมือรัฐบาลปึ้มมันช่วยไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมที่ผ่านมามันคนทำกันจริงนั่นก็อีกเรื่องนึงกับเรื่องที่สองคืออะไรรู้ไหมมันไม่เคยหาความจริงได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเอ็นอัพแบบนี้แหละก็เลยนั่งกล่าวโทษอีกฝ่ายกันไปสังเกตนะฮะถ้าในอเมริกาหรือว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยหนึ่งอย่างแรกเลยทุกคนเนี่ยต้องเห็นด้วยกับการประนามก่อนนะฮะประนามไอเหตุการณ์นี้แล้วสองต่างก็จะออกมามีแง่มุมวิเคราะห์แต่สุดท้ายแล้วรัฐบาลเนี่ยต้องระมัดระวังที่สุดและต้องได้ข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะตรงถึงจะออกมาเพราะรัฐมันต้องวางหน้าที่เป็นกลางใช่นะฮะแต่บ้านเราเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยรัฐบาลเองสองคนแรกนะฮะออกมาพูดเนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเบี้ยวพูดถึงตั้งแต่วันศุกร์ใช่ไหมฮะตั้งแต่วันแรกเลยใช่ไหมฮะท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านผบ.ทบ.ทีนี้จะให้คิดเป็นอื่นได้อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับนายกรัฐมนตรีว่าอย่างไรกับเรื่องเหตุการณ์ระเบิดในกรุงเทพมหานครสาเหตุปัจจัยเนี่ยมาจากประเด็นอะไรกันแน่นะฮะสักครู่เดี๋ยวกลับมานี่คือ Wake Up Thailand ครับนายกพูดหลายเรื่องนะครับเมื่อเช้านี้นะครับนอกเหนือจากประเด็นเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณตนแล้วเรื่องของความมั่นคงนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามถึงความคืบหน้าในการดำเนินการสืบสวนสอบสวนผู้ต้องหา2คนที่จับกุมได้นะครับแล้วก็ความคืบหน้าในคดีโดยทั่วไปเนี่ยนายกบอกว่าขอให้ใจเย็นเพราะมีผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า10คนที่จะต้องตามจับให้ได้ว่าสาเหตุที่เกี่ยวข้องมาจากอะไรขอให้ใจเย็นหากไปกดดันเจ้าหน้าที่ก็จะทำงานลำบากเรื่องเช่นนี้พร้อมที่จะเกิดขึ้นในหลายเวทีของโลก
คนเราแตกต่างทางความคิดมากมายตนยังไม่ได้มุ่งหมายว่าเป็นกลุ่มไหนส่วนที่ท่านผบ.ทบ.ได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ซึ่งเคยกระทำเหตุการณ์ในอดีตมาแล้วเนี่ยปรากฏว่านายกวันนี้นายกบอกนี่นะบอกว่าจริงแล้วอันนั้นเป็นเพียงการเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในอดีตที่มีการยึดโยงกันและมีส่วนคล้ายคลึงกันส่วนที่มีโอกาสที่กลุ่มการเมืองจะอยู่เบื้องหลังนั้นผู้สื่อข่าวถามประเด็นนี้นะฮะนายกบอกว่าไม่ทราบอย่าเพิ่งไปสรุปอะไรนะฮะวันนี้นายกมาในบุมที่ไม่ต้องการให้ใครรีบพูดอะไรก็ตัวเองรีบพูดไปแล้วไงแล้วคุณจะมาป้องผบ.ทบ.ทำไมผบ.ทบ.เนี่ยไม่ได้เป็นใครก็ไม่รู้บน Facebook ที่เขียนนะฮะหรือไม่ใช่สื่อที่พยายามที่จะวิเคราะห์ว่าใครทำคุณเป็นผบ.ทบ.คุณมีหน้าที่รับผิดชอบด้านนี้โดยตรง อย่างแรกเลยเรื่องความมั่นคงเนี่ยเกิดเหตุแล้วคุณต้องขอโทษซะก่อนจะได้ซ้ำครับนะแต่ว่าและสุดท้ายก็ออกมาโยนแล้วก็ให้นายกเนี่ยออกมาแก้ต่างผบ.ทบ.พูดเร็วไปจริงๆแล้วพูดแบบกำกวมไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรกันแน่ปี49ยังไม่ชัดอีกเหรอพี่ไม่มันปี49ก็ภาคใต้ก็มีภาคใต้มันมีมานานแล้วฮะประเด็นเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่รู้ว่าแต่ประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันก็คือว่าบางทีพอเกิดเหตุการณ์ในรอบนี้เสร็จแล้วเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ระเบิดในภาคใต้ที่ไปหน้าตู้ ATM แล้วเสร็จแล้วสื่อหลายสำนักเช้านี้ไปเขียนเหมือนกับว่าพยายามเชื่อมโยงกันเนี่ยเฮ้ยสาธารณชนก็สับสนเหมือนกันว่าเฮ้ยตกลงมันกลุ่มไหนกันแน่วะมันกลุ่มไหนกันแน่คือมันเป็นเรื่องอะไรกันแน่เพราะว่าเข้าใจผมป่ะตอนแรกหลายคนก็คิดว่าการเมืองเสร็จแล้วเฮ้ยมีเรื่องใต้ทางข่าวเนี่ยฝ่ายความมั่นคงเนี่ยรวมทั้งคนที่จับได้ทางข่าวมันไปทางเรื่องทางใต้หมดละมันไปเรื่องทางใต้มันก็ไม่เกี่ยวกับการเมืองระดับไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแต่ว่าคือพอผมไปย้อนดูบิ๊กแดงพูดไอ้บิ๊กแดงอาจจะหมายถึงทางใต้ก็ได้ใช่เพราะว่าในปีนั้นมันก็มีขบวนการเดิมหน้าใหม่ขบวนการเดิมภาคใต้มันก็มีไงก็มีไม่ได้พูดถึงแต่มันมีความพยายามที่จะชงว่าไปจ้างมาเนี่ยไปเอาไทยโพสต์ขึ้นมาดูผมเห็นหลายเรื่องพยายามที่จะไปจ้างพวกนี้มาก่อกวนคือจ้างพวกภาคใต้มาเพื่อให้เกิดผลทางการเมืองมันมีการโกงอะไรลักษณะแบบนี้นะและยังไม่นับนะพอเริ่มมีข้อมูลออกมาเข้าใจว่าเดลินิวเป็นคนเปิดใช่ไหมฮะว่าเขาสารภาพอะไรอย่างเงี้ยทางโฆษกก็บอกว่าไม่จริงตำรวจก็บอกว่าไม่จริงแต่ยังไม่ได้รับรายงานก็งงเหมือนกันก็คือคุณจะบอกว่าไม่จริงโดยที่ไม่รู้ข้อมูลได้ไงคือวันนี้มันมี 2-3 ประเด็นซ้อนกันนะมันเหมือนกับว่าตอนแรกในวันศุกร์เนี่ยมันก็มีความพยายามที่จะโยงไปถึงการเมืองเสร็จแล้วพอมาถึงช่วงเสาร์อาทิตย์กลายไปเหมือนกับว่าเป็นพวกซึ่งเคยสร้างสถานการณ์ในภาคใต้เสร็จแล้วมาถึงเช้าวันจันทร์มันมีประเด็นที่บางสำนักข่าวเปิดว่าอ๋อพวกที่เคยวางระเบิดในใต้เนี่ยถูกฝ่ายซึ่งไม่พอใจทางการเมืองเนี่ยไปจ้างมาเลยงงไปกันใหญ่ว่าใครมั่วหรือก็ยังอยากจะเอาโจทย์ตามความคิดตัวเองอ่ะคือไม่ต้องอาศัยหลักฐานแต่ว่ามโนอยากจะมโนอะไรเกลียดใครอะไรก็หาเหตุผลแต่ว่ามันคือสติของคนที่เชื่อไปในทิศทางนั้นเยอะไงไม่แต่ผมคิดว่าอันนี้มันหลายคนที่ใช้โซเชียลกันก็ต้องตำหนิตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าที่นั่งบางคนซึ่งเป็นประชาชนโดยทั่วไปอ่ะก็สรุปกันเองไปเลยว่าเฮ้ยเนี่ยแหละพวกคุณทำใช่ไหมคืออันเนี้ยทั้งหมดเนี้ยมันแปลว่าอะไรแปลว่าสังคมไทยเนี่ยนะเข้าใจว่าอาจารย์พิษเนี่ยแหละพูดเรื่องนี้เรื่องความปลอดภัยของเมืองเนี่ยนะแปลว่าสังคมไทยเนี่ยมันเอื้อมากสำหรับการก่อการร้ายหรือการก่อความไม่สงบเพราะมันมีเชื้อความขัดแย้งอยู่แล้วโยนระเบิดเล็กนิดเดียวตุ้มขัดแย้งเลยทันทีซึ่งมันไม่ได้เป็นโครงสร้างที่เอื้อสำหรับภัยคุกคามสมัยใหม่แล้วภัยคุกคามความมั่นคงสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอลิราชศัตรูมาบุกแล้วแต่มันคือเรื่องพวกนี้แหละคือรัฐไทยไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยแล้วพูดจริงเลยว่าไอ้ระเบิดตูมเมื่อวันศุกร์หลายจุดเนี่ยนะแปลว่าที่ผ่านมามันไม่ได้สงบเพราะท่านแก้ปัญหา มันเป็นเพราะว่าคนกลุ่มนี้เขาปราณีท่านไม่ทำอะไรตาหากลองฟังนะครับท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ชี้แจงอยู่หลายเรื่องนะครับในช่วงเช้าหนึ่งในประเด็นนั้นก็คือเรื่องการวางระเบิดในกรุงเทพมหานครหลายจุดนี่แหละวันนี้ก็มีการสืบสวนสอบสวนต่อจากสองคนไปแล้วนะครับก็ทราบว่ามีความเกี่ยวพันหลายคนด้วยกันแต่ส่วนของมิติในเรื่องของว่าทำจากสาเหตุอะไรเนี่ยเราก็คงไม่ทิ้งสาเหตุหรือไว้นะครับหรือก็มีการตรวจสอบทุกประการนะครับในการทำงานทุกครั้งก็จะต้องมีผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องเหล่านี้แต่ก็อยู่ภาคใต้นะนั่นนี่ก็ลงหาเรื่องกันต่อไปสอบกันต่อไปนะใจเย็นวันนี้ก็ได้มาเกี่ยวข้องอีก10กว่าคนเนี่ยต้องตามจับกลุ่มในคดีให้ได้เพื่อจะสอบสวนดูว่าสาเหตุมันคืออะไรอย่างไรอีกครั้งนึงนะใจเย็นถ้าคนดันพลาดเจ้าที่ทำงานลำบากนะเรื่องเหล่านี้มันพร้อมจะเกิดขึ้นในหลายเวทีในโลกเวทีอยู่นะครับเพราะคนเราก็แตกต่างทางความคิดต่างกันมากมายพอสมควรผมก็ไม่ได้มุ่งหมายว่าจะต้องมาจากกลุ่มไหนกลุ่มไหนก็ตามแต่ที่เขาให้ข่าวครั้งแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของไปเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนในช่วงที่ผ่านมานะท่านขาเกี่ยวข้องกับเรื่องเหตุการณ์ในภาคใต้ไหมคะหลังจากที่มีการลงข่าวเมื่อกี้กันเลยจ้ะ
ว่ายังไม่ตัดประเด็นใดทั้งสิ้นนั่นแหละนะแต่ที่มีการมองว่าเป็นกลุ่มในอดีตกลุ่มวงการเดิมๆตรงเนี้ยเมื่อกี้พูดไปแล้วไงจ๊ะว่ามันก็มีการยึดโยงกันกับกลุ่มมีพฤติการคล้ายคลึงกันต่างๆมันก็ไม่ได้ที่เอาความปนเปื้อนนะมีโอกาสที่กลุ่มการเมืองอาจจะอยู่ข้างหลังก็ได้ก็ยังไม่ทราบแต่ยังไม่ทราบนะอย่าเพิ่งไปสรุปผมถือว่าเป็นการทำที่แม่อย่างเรียกว่าชั่วร้ายนะมันเกิดขึ้นในที่ใดก็ตามมันก็มีปัญหาหมดเลยไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะในระยะเวลานี้นะใครที่ทำหรือใครที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นใครนะก็ถือว่าใจร้ายใจดำนะที่ทำให้ประเทศเกิดความวุ่นวายในขณะที่กำลังเดินหน้าอยู่ขณะนี้ในการเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยนะนะฮะแล้วก็นักข่าวก็ถามถึงอีก2ประเด็นเรื่องใหญ่นะฮะที่คนตั้งข้อสงสัยกันก็คือถามว่าการลอบวางระเบิดครั้งนี้เกิดจากแรงจูงใจที่นายกดูแลทั้งทหารและตำรวจหรือไม่นะฮะซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวว่าไม่เกี่ยวกันซึ่งตนก็คุยกับพี่น้องทุกคนรวมถึงพลเอกชัยชาญช้างมนคลรัฐมนตรีช่วยนะครับรวมถึงในส่วนของกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่ตำรวจตนก็ให้แนวทางไปกับตำรวจว่าทุกอย่างต้องดูแลให้เกิดความน่าเชื่อถือเชื่อมั่นนะประเด็นก็คือไม่ตอบคำถามและเมื่อถามว่าเหตุจูงใจน่าจะมาจากพรรคพลังประชารัฐได้หาเสียงเอาไว้ว่าหากเลือกตั้งนะครับหากเลือกพรรคพลังประชารัฐความสงบสุขนะฮะต้องการความสงบก็ให้จบที่ลุงตู่นะฮะพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวว่าไม่เกี่ยวกันและตนก็ไม่ได้เป็นคนพูดใครจะเลือกใครก็เป็นเรื่องการเมืองก็เลือกไปซึ่งในช่วงนั้นตนก็พยายามที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนื่องจากตนยังเป็นนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ก็ไม่ไปก้าวล่วงนะฮะตนเห็นหลายพรรคก็หาเสียงกันทุกเรื่องอย่าเอาประเด็นนั้นโยงกันไปโยงกันมาครับ ผู้สื่อข่าวถามด้วยว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าฝ่ายรัฐบาลมีพิรุธกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพลเอกประยุทธ์ก็ย้อนถามว่ารัฐบาลมีพิรุธอย่างไรอยากให้มองในประเด็นใหญ่ว่าขณะนี้ประเทศกำลังอยู่ระหว่างการประชุมระดับนานาชาติมีต่างประเทศเข้าร่วมผมก็ไม่แน่ใจว่าผู้สื่อข่าวทั้งตั้งคำถามนี้คืออะไรนะพิรุธคือผู้สื่อข่าวพยายามหาเรื่องว่ารัฐบาลทำหรือเปล่ามันมีนักข่าวที่คิดนี้จริงๆแล้วก็พยายามเปิดประเด็นมันก็เหมือนกับบางคนที่คิดว่านู่นอำนาจเก่าทำคือวันแต่ว่าเป็นประเด็นที่คนก็ถามรัฐบาลมีพิรุธคือว่านายกมานั่งคุมความมั่นคงเองเบ็ดเสร็จใช่ไหมคือเอาเล่นกันเองอะไรอย่างนี้เหรอมันก็มีมันมีคนเปิดประเด็นนี้เกี่ยวกับเรื่องยกย้ายทหารหรือเปล่ามันมีคนเปิดประเด็นนี้ในโซเชียลบางคนก็บอกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับบิ๊กป้อมหรือไม่ไม่แต่จริงๆแล้วผมเจอคนซึ่งเป็นพวกไม่แต่ต้องเข้าใจก่อนนะเขาก็บอกอย่างนี้กับผมก็บอกว่าเฮ้ยคือใจเย็นๆวิเคราะห์มันวิเคราะห์ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการประชุมครั้งใหญ่วันนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้นะหลังจากระเบิดเกิดขึ้นแล้วถึงมีการเปิดเผยว่ามีการประชุมนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแน่นอนถ้าไม่มีการประชุมทุกคนก็มองไปว่าเอ๊ะทำเพื่อสร้างสถานการณ์จะกระชับอำนาจเพิ่มขึ้นหรือไม่มันก็วิเคราะห์กันไปได้นะฮะแต่ทีเนี้ยทั้งหมดทั้งปวงมันจากกระจ่างชัดก็ต่อเมื่อ คุณต้องหาใช่ไหมฮะหลักฐานหาอะไรต่อเมื่อต่างๆให้ความจริงมันปรากฏขึ้นมาให้ได้เรื่องแบบนี้มันถึงจะจบประเด็นที่เชื่อมผู้ซึ่งปฏิบัติการเนี่ยหรือโดนจับและโดนกล่าวหาว่าปฏิบัติการเนี่ยไปถึงฝ่ายที่จ้างวานเนี่ยที่เป็นประเด็นที่ไทยโพสต์เปิดเมื่อเช้านี้เนี่ยถ้าไปดูในแหล่งข่าวของเขาเนี่ยนะฮะจาวิโรจน์เขาบอกว่าหน่วยข่าวด้านความมั่นคงระบุว่าจากการสอบสวน2ผู้ต้องสงสัยที่จับกุมตัวได้ที่จังหวัดชุมพรเนี่ยซึ่งเขาได้เก็บ DNA อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะได้รับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุที่หน้าป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติจริงโดยก่อเหตุเพียงแค่จุดเดียวแต่ไม่เกี่ยวข้องกับจุดอื่นๆและยังไม่เปิดเผยถึงมูลเหตุจูงใจนะเพราะฉะนั้นหนึ่งในคำถามซึ่งมีอยู่ก็คือว่าคนที่ก่อเหตุที่หน้าสตช.เนี่ยเขาก่อเหตุที่จุดอื่นหรือเปล่าเนี่ยสองคนนี้เขาบอกว่าเขาทำแค่จุดเดียวนะฮะแต่ไทยโพสต์สมัยขึ้นคุณปื้มดูนะเดี๋ยวผมจะอ่านต่อเพราะว่าจ้างป่วนไม่เขียนเงี้ยผมจะอ่านต่อเพราะเขาบอกงี้เขาบอกว่าการสอบสวนในเชิงลึกพบผู้ต้องสงสัยมีชื่ออยู่ในแนวร่วมกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้จริงแต่เป็นเพียงระดับปฏิบัติการไม่ใช่ระดับแกนนำอย่างที่มีกระแสข่าวอีกทั้งรูปแบบการก่อเหตุค่อนข้างแตกต่างจากในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่เมื่อหลังก่อเหตุจะมีการประกาศความรับผิดชอบจากทางกลุ่มนะฮะคราวนี้แต่เหตุการณ์ที่กทม.ผู้ต้องสงสัยก็ไม่ทราบเกี่ยวกับการก่อเหตุในจุดอื่นๆและไม่ประกาศความรับผิดชอบแต่อย่างใดจึงคาดว่าอันนี้คือแหล่งข่าวของไทยโพสต์นะบอกไทยโพสต์และไทยโพสต์เขียนลงว่าจึงคาดว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยอาจรับจ้างจากกลุ่มอื่นที่ไม่เกี่ยวกับปัญหาในชายแดนใต้มาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครคุณเท่านั้นคุณปื้มจำได้ไหมฮะว่าตอนเกิดเหตุที่หัวหินเนี่ยก็มีการใช้ข้ออ้างนี้และถามว่าคุณยิงขนาดนี้แล้วเนี่ยมาจนถึงวันนี้คุณจับได้หรือยังใครทำกลุ่มการเมืองไหนอยู่ข้างหลังคืออันนี้คือทฤษฎีนี้ที่มันเปิดกันออกมาก็คือว่าเหมือนกับว่าฝ่ายที่ต้องการก่อกวนรัฐบาลเนี้ยไปจ้าง
ฝ่ายซึ่งปฏิบัติการในป่วนในใต้มาปฏิบัติการรอบนี้ฮะซึ่งนี่เป็นทฤษฎีใหม่ขึ้นมาอันนี้ก็ผิดข้อเท็จจริงนะกรณีหัวหินกรณีเกิดที่สมุยกรณีเกิดที่ในแหล่งท่องเที่ยวหลายๆที่ที่นอกเหนือ3จังหวัดใต้เนี่ยไม่เคยมีการประกาศครับว่าเป็นความรับผิดชอบเป็นความรับผิดชอบของใครนั้นในกรณีที่เกิดที่กรุงเทพเนี่ยที่ฝ่ายความมั่นคงรายงานว่ามันเกี่ยวกับทางใต้เนี่ยคือกรณีเกิดเมื่อวันปีใหม่หลายปีมาแล้วเนี่ยนะเกิดวันช่วงลอยวันปีเก่าข้ามวันปีใหม่นั่นอันนั้นก็เป็นความฝ่ายความมั่นคงก็ชี้ว่าเป็นเรื่องทางใต้ก็ไม่มีการประกาศว่าใครเป็นคนรับผิดชอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นกรณีนี้ไม่ได้แปลว่าจะชี้ว่าไม่ใช่กรณีสามจังหวัดชายแดนใต้มีคนจ้างอะไรใหม่อย่างนี้ผมว่าอันนั้นเป็นข่าวที่มโนไปเองครับแต่ว่าจำได้ถึงช่วงปลายปี49มันมีเหตุการณ์คล้ายๆอย่างนี้ครับแล้วก็จับใครไม่ได้คราวนี้ส่วนการตรวจสอบลักษณะเฉพาะของวัตถุระเบิดเนี่ยนะขณะนี้มีการทำงานคืบหน้าไปมากเนื่องจากวัตถุระเบิดนั้นบางชิ้นไม่ได้เกิดการระเบิดจึงทำให้สามารถตรวจสอบลักษณะเฉพาะของระเบิดได้ส่วนระเบิดที่มีการทำงานไปแล้วก็นำมาประกอบเพิ่มเติมเพื่อหาลักษณะเทียบเคียงกับลักษณะเฉพาะของมือระเบิดในพื้นที่ต่างๆและใช้ในการดำเนินคดีหากมีการจับกุมผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยประเด็นของการจับกุมนี่ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะฮะว่าจับกุมโดยใช้อำนาจอะไรใครเป็นคนจับกุมทำไมครอบครัวเขาอยากพบทนายความเข้าไปมีส่วนในการรักษาสิทธิ์ไว้ได้ไหมนะครับเพราะว่าใน3จังหวัดชายแดนใต้สิ่งที่มันสะท้อนขึ้นมาก็คือว่าเรื่องซ้อมให้รับสารภาพนะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันสร้างมันมีความหวาดระแวงเกิดขึ้นมาในพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งทำให้โปร่งใสเท่าไหร่มันยิ่งดีแต่ถามว่าคุณไม่ได้เปิดโอกาสหน้าตรงนี้เท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเลยอยากรู้ว่าคุณใช้กฎหมายตัวไหนนะฮะในการที่จะควบคุมตัวในลักษณะแบบแต่ถ้าเกิดว่าเบาะแสว่าที่ข่าวที่หลุดออกมาว่า2คนที่โดนจับให้การว่าไม่พอใจที่ทหารไปซ้อมทรมานทำให้มีการบาดเจ็บในค่ายทหารโดนที่มีผู้ต้องหาโดนจับก่อนหน้านี้เนี่ยนะแล้วก็ถ้ามันเห็นเหตุการณ์นี้มีจริงเพราะอย่ามั่วนะครับประเด็นนี้มันจะยิ่งสะสมความเกลียดชังและความคับแค้นเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ผมยังสงสัยว่ากรณีที่เกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงแบบนี้เราจะหาความจริงได้เหรอจะยอมรับเหรอว่านี่เป็นทางใต้บุกมากรุงเทพแล้วนี่น่ากลัวนะใช่ไหมมันก็ยิ่งน่ากลัวกว่าเพราะนั้นมันบ้อยไปทางการเมืองเนี่ยง่ายสุดหรือเปล่าเข้าใจเข้าใจแล้วส่วนใหญ่มันจะถูกบ้อยไปอย่างนั้นแต่วันนี้สังคมอารยะเนี่ยถ้ามันรู้ว่ามันบานปลายมาแล้วยอมรับซะว่า5ปีที่ผ่านมาการเจรจาไม่คืบหรือคุณไม่อยากเจรจากับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้ความรุนแรงมันขยายวงกว้างมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเมืองมันเกิดความจริงปั๊บคุณก็ต้องหาทางออกแต่ว่ายุทธวิธีเดิมที่ใช้ไม่เวิร์กก็ต้องใช้ยุทธวิธีในการเร่งเจรจาเพื่อให้เกิดผลให้ได้ครับนะฮะคำถามก็คือว่าสำคัญ 5-6 ปีที่ผ่านมาได้ทำไหมล่ะผู้ก่อเหตุในครั้งนี้รวมทั้งหมดประมาณ10คนนะครับ10กว่าคนได้นะครับแล้วก็เชื่อว่าอยู่ในวัยประมาณ 20-28 ปีจากการเปรียบเทียบข้อมูลยังไม่พบว่าผู้ใดมีประวัติเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ต่างๆที่ผ่านมาสันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุมีความชำนาญในเส้นทางการก่อเหตุจากการตรวจสอบเพราะว่าผู้ก่อเหตุเดินทางโดยรถยนต์โดยสารปรับอากาศมาจากทางภาคใต้ก่อนหลบตัวซ่อนอยู่ในที่พักในย่านรามคำแหงเพื่อรอกำหนดจุดก่อเหตุพร้อมศึกษาเส้นทางก่อเหตุและหลบหนีแนวทางการสืบสวนก็พบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมีการนัดแนะกับผู้ชำนาญในการประกอบวัตถุระเบิดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อรับสิ่งของแล้วนำไปวางก่อเหตุตามจุดที่รับออเดอร์โดยผู้ก่อเหตุทั้งหมดจะไม่รู้จักกันและมีการจับคู่ก่อเหตุเหตุละ2คนนะเหตุละ2คนโดยแบ่งหน้าที่ลงมือก่อเหตุกับดูต้นทางจากหลักฐานวัตถุระเบิดที่พบในจุดเกิดเหตุทั้งระเบิดเพลิงและแสวงเครื่องบางชนิดเป็นหลักฐานที่พบว่าเคยใช้ก่อเหตุในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้บ้างด้วยนะฮะก็จริงๆแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็เจอกรุงเทพมหานครก็เจอกับสิ่งที่ได้เคยเจอมาแล้วแต่รอบนี้มันหลายจุดเป็น10จุดฮะมันเยอะกว่าปกตินะแต่สำหรับผมนะมันก็เป็นการแสดงออกเชิญสัญลักษณ์ถามว่าจะทำให้เกิดความรุนแรงมีผู้เสียชีวิตมากกว่านี้ทำได้ไหมทำได้เขาไม่ทำเพราะฉะนั้นมันคืออะไรล่ะต้องพยายามที่จะหาคำตอบให้ได้แต่คำถามก็คือว่าทั้งหมดเนี้ยมันเป็นปัญหาเดิมใช่ไหมใครจะบอกว่าขบวนการเดิมหน้าใหม่หรืออะไรก็แต่มันเป็นปัญหาเดิมซึ่งรัฐแก้ไม่ตกเลือกต่อให้มันเป็นเรื่องการเมืองการเมืองที่เกิดขึ้นมันก็เป็นปัญหาเดิมที่รัฐก็แก้ไม่ตกอีกเหมือนกันสรุปคือรัฐไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยครับความคืบหน้าในการเจรจากับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นยังไงความคืบหน้าในการปลองดองเรื่องการเมืองสมานฉันท์ทางการเมืองเป็นยังไงรัฐไม่ทำอะไรเลยส่วนประเด็นหนึ่งซึ่งกลายเป็นเรื่องซ้ายไลน์แต่ว่าดูเหมือนว่าคนสนใจคอมเมนต์ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะฮะมันเชื่อมไปถึงคุณเอได้หมดเอปารีมันไม่ได้เชื่อมมันไม่ได้เชื่อมคุณเอเชื่อมคุณเอไปเชื่อมเองคราวนี้ปรากฏว่าเรื่องของการเชื่อม
โดยคุณเอ๋เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่คุณเอ๋เลยโดนวิพากษ์วิจารณ์อีกรอบนึงเพราะคุณเอ๋เนี่ยแกไปได้ทุกเรื่องเหมือนกันแล้วคราวนี้คือรอบนี้ไปว่าโลกออนไลน์ก็ดันเอาภาพของหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยที่ถ่ายคู่กับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและคุณพรรณิกาวานิชคือ2คนนี้คืออนาคตใหม่นะฮะอนาคตใหม่แล้วคุณเอ๋เนี่ยเค้าไม่ค่อยชอบอนาคตใหม่นะฮะคราวนี้ประเด็นก็คือว่าคือก่อนหน้านี้อ่ะคุณเอ๋เค้าก็แชร์สิ่งนึงเข้าไปเสร็จแล้วมีคนเอามาแชร์ให้เห็นแล้วก็บอกว่าคือมันเป็นภาพของ1ใน2ที่ถูกเป็นผู้ต้องสงสัยถ่ายรูปกับคุณธนาธรอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยหรือเปล่าเลยฮะไม่เกี่ยวเลยอ๋อปอกันอ๋อคืออย่างนี้แต่เอาคุณปรินาเนี่ยโยงไปอย่างนี้เลยหนึ่งในสองเนี่ยซึ่งทำจริงหรือเปล่าเราไม่รู้เขามีคนซึ่งหน้าตาเหมือนเขาคนหนึ่งคล้ายดันไปถ่ายรูปกับธนาธรกับธนิกาครับแล้วเอเอาเรื่องนี้มาเปิดให้คนเห็นใช่โดยบอกว่าขอให้คนที่ยั่วยุเยาวชนติดคุกทุกคนอันนี้เหรอที่เรียกว่าประชาธิปไตยฝากรัฐบาลจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอย่างเด็ดขาดความหมายก็คือแล้วก็โยงไปไม่รู้ว่าเอโยงหรือว่าคนอื่นเนี่ยโยงสำทับไปด้วยเนี่ยคือบอกว่าพอหลังจากช่อปิยบุตรเอกอะไรเนี่ยธนาธรลงไปเนี่ยปุ๊บกลับมามีระเบิดเขาก็ลงใต้หาเสียงปกติอยู่แล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอางี้คนที่เขาไปถ่ายรูปกันด้วยเนี่ยที่บอกว่าชอบไปเยี่ยมคุณยิ่งชีพบอกแล้วว่าคนนั้นเนี่ยนะที่โดนจับกลุ่มตัวอยู่เนี่ยนะแล้วบอกว่าคุณเอ๋บอกเป็นคนเดียวกันเนี่ยนะอยู่ร่วมงานสัมมนาคุณยิ่งชีพอยู่ที่ทางใต้เป็นว่ายิ่งชีพไปช่วยด้วยต่างหากเอ้ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวคุณยิ่งชีพเดียวกันหมดเลยไงอนาคตใหม่ไอ้รอพวกเนี้ยอย่าไปไม่ใช่ใช่ไหมคุณเอไม่ใช่ใช่ไหมคุณเอยังไม่ไปไกลขนาดนั้นงั้นอันนี้คือเพื่อให้ความเป็นธรรมกับคุณปรินาก็คือข้อจะได้ข้อมูลไม่ครบแล้วเขาไปรีบโพสไม่ใช่ไม่เลยใจกว้างคุณชูวัฒน์ไม่จงใจกว้างอันนี้จงใจเขาไม่ดับเบิลเช็คไม่อะไรเลยทั้งอย่างไม่มีความพยายามอะไรเลยคืออันเนี้ยบางคนเนี่ยต้องคิดก่อนแชร์บางคนเนี่ยต้องคิดดีๆก่อนโพสต์เออแต่ผมว่าเขาคิดแล้วนะเขาถึงโพสต์นะฮะมั่วเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณยิ่งชีพบอกว่าก็ได้เจอน้องคนหนึ่งนะฮะชื่อมายุฟนะฮะอยู่กลุ่มเปอร์มาสมาเป็นผู้เข้าร่วมการสัมมนานะฮะแล้วน้องบอกว่าโดนเพจอะไรก็ไม่รู้และสสหน้าเดิมเอารูปของเขาไปเปรียบเทียบกับผู้ต้องสงสัย และเชื่อมโยงว่าผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมนั้นเอี่ยวกับพรรคการเมืองบางพรรคคุณยิ่งชีพเลยบอกว่าเอาเหอะใครจะกล่าวหาใครก็อยากจะไปยุ่งเกี่ยวด้วย เพราะผมไม่รู้ว่าความจริงแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากอะไรนะรู้แน่นอนอย่างเดียวว่าน้องคนนี้อยู่ร่วมงานกับผมที่คณะรัฐศาสตร์ระหว่างที่ผู้ต้องสงสัยนั้นยังถูกคุมตัวและอยู่ไหนสักแห่งโดยไม่มีการเปิดเผยครับแต่ทั้งหมดนี้คุณเอไม่เคยขอโทษเลยนะไม่เคยฮะคือความพยายามสร้างเฟกนิวหรือความมั่วอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะผมว่าโดนฟ้องได้สักวันนึงนะนะฮะก็กระทรวงดีอีฮะจะตั้งศูนย์เฟกนิวมาแล้วนี่ฮะทำงานหน่อยฮะเธอจะเอาเอไปช่วยหรือมั้งคือแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ฮือฮากันพอสมควรเพราะว่ามันกลายเป็นว่าทุกเรื่องซึ่งมีการถกเถียงกันเนี่ยคุณปรินามาได้หมดนะมาได้หมดตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมแต่ผมว่ามันก็ใกล้จุดที่จะเลิกสนใจได้แล้วล่ะปารีนาไกลคุปเนี่ยขนาดลีน่าจังยังซัดปารีนาเลยอ่ะ คือตอนนี้มันบานปลายฮะมันบานปลายนะฮะนะฮะแต่ว่ายามหน้าคอนโดผมเขาสงสัยนะเขาเมื่อเช้าผมเดินลงไปซื้อกาแฟเนี่ยเขาก็มาถามเรื่องคุณเอ๋เนี่ยครับบอกว่าคุณเอ๋เนี่ยเป็นคนเดียวในพรรคพลังประชารัฐที่ทำงานหนักมากเขาอยากจะรู้ว่าถูกซื้อตัวไปเท่าไหร่ ถึงได้ย้ายจากพรรคใช่ไหมเพื่อไทยไปพลังประชารัฐทำงานขยันขันแข็งแบบนี้ในยุคโซเชียลเนี่ยเขาเกิดนะคือบทบาทของเขามันไม่มีใครคนอื่นทำนะบทบาทเนี้ยคุณปื้มคิดว่าอารมณ์แบบพฤติกรรมแบบโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันจะสามารถใช้ไปได้อีกนานเหรอผมว่าไม่หรอกหรือมันเป็นนิวนอร์มมันไม่เป็นนิวนอร์มหรอกมันก็เป็นแบบเนี้ยไม่แต่ว่าแต่ทรัมป์มันก็ไม่ถึงขนาดมันเป็นประธานาธิบดีนะมันเขาแค่รู้ว่าเขาทำอะไรเพื่อกระตุ้นต่อคนเขาแต่ว่าอันนี้เฟกนิวนะหลายกรณีของคุณเอเนี่ยโพสเป็นเฟกนิวนะครับ all publicity is not good publicity นะผมว่าไม่น่าเรื่องลือเฉาเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะส่วนมันมีคลิปนาทีคนร้ายแต่งชุดนักรบเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปจับรปภ.มัดตัวแล้วก็วางระเบิดที่ตู้ ATM อันนี้เป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นนะฮะเราเปิดคือเราไม่ใช่เราเปิดแต่ว่ามันมีคลิปที่เป็นคลิปของอันนี้เกิดที่ปัตตานีใช่ไหมนาทีระทึกที่คนร้ายกว่า10คนนะกว่า10คนน่ะแต่งชุดเป็นนักรบแล้วก็บุกจับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วก็ไปมาปัดกล้องวงจรปิดแล้วก็บันทึกภาพนะแต่ว่าวางระเบิดตู้ ATM ที่ธนาคารอิสลามซึ่งอยู่หน้าโรงเรียนบุรณิธิอาซิสถานนะครับที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะฮะนี่คือภาพขาวดำเนี่ยแหละฮะที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นอกจากนี้มีการก่อกวนโดยการนำยางรถยนต์มาเผากลางถนน3จุด
หนึ่งคือบนถนนสาย409หน้าโรงเรียนอาซิสถานนะฮะแล้วก็มีบนถนนสาย42นะครับบ้านชะเมานะฮะตำบลนาเกตและ3บนถนนสาย42แยกตัดคลองชลประทานบ้านโพตำบลนาเกตรวมเหตุในอำเภอโพโคทั้งสิ้นเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4จุดด้วยกันนะฮะแล้วก็นะฮะนี่เป็นอันนี้คลิปให้ดูกันแต่ผมดูคลิปเมื่อเช้าแล้วตกใจนะเพราะย่ามใจมากเลยนะใช่ไหมเท่าที่ผมไปปัตตานีตอนนั้นผมไปบรรยายเนี่ยทุกอย่างรถต้องขับเร็วทหารนี่อยู่กันเต็มไปหมดเลยนะฮะอันเกิดอะไรขึ้นหรือถอนกำลังกันไปหมดแล้วเลยย่ามใจกันได้ขนาดนี้ไม่รู้ฮะแต่ข่าวแบบนี้มันต้องระวังฮะมันไม่สามารถชี้ได้หรอกว่าเป็นใครเพราะว่าลูกมั่วมันเยอะไม่ผมเห็นสื่อสำนักหนึ่งเมื่อเช้าพยายามเชื่อมเหตุการณ์นี้มาสู่สถานการณ์ในกทมว่าฝ่ายที่ก่อปฏิบัติการเนี่ยต้องการเอาคืนการที่มีการโยนความผิดไปที่ฝ่ายที่ก่อสถานการณ์ในใต้ฮะมันมีบางสำนักเล่นประเด็นคอนสปิเรซีอย่างนั้นอีกบอกว่าเนี่ยเขาทำอย่างนี้เพราะว่าที่กทม.หลายเรื่องนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับก็มีข่าวที่รายงานกันให้ทราบและนั่นก็คือหัวหน้าคณะทีมเจรจาที่นายกได้ให้สัมภาษณ์เรื่องของการเจรจาแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในภาคใต้ว่าตอนนี้กำลังหาคนซึ่งเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยแทนคนเดิมนะครับคนเดิมเนี่ยพลเอกอุดมชัยธรรมสาโรรัตน์นะครับก็ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาเพราะฉะนั้นก็จะมีคนอื่นมาทำหน้าที่แทนในฐานะหัวหน้าทีมเจรจาสันติสุขน่าสนใจนะอันนี้ท่านเปิดเผยเมื่อ 8:25 นใช่ไหมฮะเออทำไมเกิดเหตุการณ์นี้ปั๊บแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงผู้เจรจาแล้วทำไมต้องขยับเรื่องนี้ก็แปลว่าเป็นการมีไปทำหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาแล้วก็เป็นจังหวัดเข้าไปเป็นวุฒิตั้งนานแล้วฮะก็จะมีรัฐบาลใหม่ก็พอดีอาจจะมีจังหวะนี้แล้วผู้สื่อข่าวถามไงนายกเลยถือโอกาสนี้จังหวะนี้ตอบแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยืดเยื้อชักช้าไปมากนะฮะ5ปีที่ผ่านมานี่เรื่องกระบวนการพูดคุยนี่น่าจะล้มแล้วเพราะว่าก่อน5ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยอย่างน้อยเราก็รู้ว่ามี BRN 1กลุ่มหลักนะฮะที่พร้อมที่จะมาพูดคุยจนถึงวันนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นไหมเพราะฝ่ายรัฐบอกว่าเขาไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มเดียวมีอีกหลายกลุ่มอันนี้ไม่ใช่ตัวจริงแล้ว5ปีที่ผ่านมาคุณไปหาตัวจริงได้ไหมล่ะก็ไม่ได้นะฮะครับเพราะฉะนั้นต้องเดินหน้าฮะเรื่องนี้ต้องขับเคลื่อนต่อเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาพูดคุยกันในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันแน่นอนพรรคฝ่ายค้านต่างๆก็ต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ว่าจะทำสำเร็จหรือไม่นะครับ มีแนวร่วมเพิ่มแล้วนะฮะอนาคตใหม่เขาได้แนวร่วมเพิ่มทางอุดมการณ์ไม่น่าเชื่อ แต่ว่าวันนี้กสิทธิ์พิรมสมชัยศรีสุทธิยากรออนบอร์ดหรือเปล่าสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมา
ผมอยากจะบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างขึ้นมาได้3อย่างครับ1ความกลัว2ความอยาก3ความเข่า3อย่างไม่ได้ร่างมาบนพื้นฐานของเหตุผลไม่ได้ร่างมาบนพื้นฐานว่าอะไรคือสิ่งที่ดีสำหรับบ้านเมืองกฎหมายรัฐธรรมนูญมันไม่ใช่สมุดคู่มือว่าด้วยการบริหารราชการกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันเป็นสมุดคู่มือว่าด้วยการบริหารราชการเสมือนว่าคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นต้องปัญญาทึบเป็นอย่างยิ่งเลยต้องบอกว่าจะต้องทำอะไรไม่ใช่นะครับท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถ้ายอมรับความผิดซึ่งได้เคยทำในช่วงที่ขึ้นเวทีพันธมิตรสักนิดเนี่ยผมคิดว่าผมจะให้ราคากับการที่คุณกสิทธิ์กลับมาอย่างนี้สักนิดนะฮะพันธมิตรคือจุดเริ่มต้นของอะไรคือตอนนั้นเขามองว่าพันธมิตรเป็นภาคประชาชนไงใช่ว่าเราไม่รู้เหรอว่าบิ๊กบังจะยึดอำนาจเนี่ยแอร์พอร์ตและรู้ว่าเงื่อนไขของการทำแบบนั้นจะนำไปสู่อะไรเวลาคนเหล่านี้เนี่ยเรียกร้องให้ทุกคนบอกต้องเป็นกระบวนการทางรัฐสภาต้องอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำไมคุณไม่ทว่ากันไปตามระบบล่ะคือใช่คุณชูวัฒน์รู้อยู่แล้วว่าพันธมิตรเนี่ยคือภาคประชาชนผมเห็นด้วยแล้วไม่พอ คุณกสิทธิ์ได้อะไรจากการทำตรงนี้คุณสิทธิ์ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีต่างประเทศเสร็จแล้วเนี่ยผมคิดว่าท่านก็พอได้แล้วแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้ถ้าได้แนวร่วมใหม่ในการแก้รัฐมนูลก็โอเคแต่ปัญหาเนี่ยก็คือว่าคุณกสิทธิ์ก็คนนึงซึ่งเราวิพากษ์วิจารณ์นะผมคิดว่าการเชิญคุณกสิทธิ์ไปขึ้นเวทีสำหรับผมเนี่ยก็เป็นปัญหาด้วยในกรอบของพรรคอนาคตใหม่สำหรับผมนะผมก็อาจจะแปลงๆหน่อยแต่ผมว่าอนาคตใหม่เขาคงเลือกแล้วล่ะว่าจำเป็นต้องแย่เท้าข้างเฮ้ยแต่ว่าสำหรับคนที่รักคุณทักษิณเนี่ยเขาเห็นอันนี้แล้วเขารับไม่ค่อยได้มันไม่เกี่ยวคุณทักษิณไงมันเกี่ยวกับคุณเอาคนแบบนี้มาซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนจุดยืนตลอดเวลาแบบนี้ผมคิดว่าคนต่อให้ฝ่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อไต่มีน้ำดีกับคุณกสิทธิ์เยอะใช่ใช่ก็เดินไม่ถูกคุณกสิทธิ์ก็โอเคผมแค่รู้สึกว่าคนไหนที่ไม่รู้ว่าพันธมิตรชุมนุมเพื่อใหสถานการณ์มันสุกงอมแล้วพอสุกงอมเสร็จเนี่ยมันมีคนที่รอปิดเกมอ่ะมันมันก็รู้กันอยู่เมืองไทยมันจบอย่างนี้ทุกครั้งส่วนจะสมชายมันเคยจบอย่างอื่นเหรอแต่ว่ามันมีการนำพันธมิตรบางคนที่นิยมแนว occupy โดยไม่หวังแบบโดยไม่หวังเลยไม่หวังอะไรใช่ใช่โดยไม่คิดว่าจะไปถึงการละพันหน่อมแนมหน่อยตอนนั้นมีใช่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 วิโรจน์มีมันเหมือนพวกที่จริงๆไม่แล้วคนที่เชื่อในการปี49แล้วนำไปสู่การรัฐประหารแล้วก็มาปิดต่อในปี51นี้ยังคิดว่าจะไม่นำไปสู่การรัฐประหารเหรอฮะกินข้าวป่ะฮะเขาให้ศาลรัฐธรรมนูญปิดเกมแต่ว่ามันไม่ต้องรัฐประหารเพราะว่ารอบ2ในศาลบิ๊กบ็อกซ์นั่นแหละฮะมารัฐประหารบนโทรทัศน์จำได้ไหมบนช่อง3แต่ว่าปรากฏว่าเขาไม่ยอมทำตามบิ๊กบ็อกซ์บอกคราวนี้ศาลรัฐธรรมนูญเลยนะโอเคคุณสมชัยก็อีกคนแต่คุณสมชัยต้องยอมรับว่ากระบวนการในการร่างท่านก็แย้งมาตลอดอันนี้ต้องให้เครดิตแต่ว่าคุณสมชัยว่าเอียงเพื่อชาติอะไรต่างๆเหล่านั้นก็อีกเรื่องนะแต่ว่าคุณสมชัยเนี่ยต้องมีภาพวิจารณ์เขาลงรายละเอียดได้ดีมากทีเดียวเวลาเขาเล่นประเด็นซึ่งเกี่ยวกับเนื้อหากฎหมายและเนื้อหารัฐธรรมนูญแล้วก็อะไรที่มันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเหลือเกินซึ่งเกิดขึ้นในยุคคสช.เพราะว่าในมุมนึงคุณสมชัยเขาก็เจอมาเองในสิ่งที่คุณมีชัยทำกับเขาเนี่ยแกนั่งอยู่ในที่ประชุมทุกครั้งอ่ะใช่ไหมแล้วแกก็รู้ข้อมูลทุกเม็ดทุกดอกอ่ะทุกเม็ดทุกดอกการถกเถียงว่ามันคุยอะไรกันขึ้นมาอย่างไรเนี่ยคือข่าวเนื้อหาของข่าวเรื่องนี้คืออะไรนะผมลืมไปเลยเรื่องแก้รัฐธรรมนูญอ๋อประเด็นคืออนาคตที่เขาคือฮากันคืออย่างนี้ทั้งคุณกสิทธิ์ทั้งคุณสมชัยเนี่ยไปร่วมเวทีผ่าทางตันแก้รัฐธรรมนูญเวทีของอนาคตใหม่ใช่ฮะเลยคือหากันว่ามีคนซึ่งไม่ใช่คนอนาคตใหม่ไปร่วมเวทีอนาคตใหม่เหมือนกับว่าธนาธรปิยบุตรเนี่ยไม่ใช่ปีศาจร้ายนะจ๊ะนั่นคือแมสเสจของเรื่องนี้ไงอาจารย์วิโรจน์ก็คือมีผู้หลักผู้ใหญ่คนอื่นซึ่งเขาไม่ได้อยู่กับฝั่งอนาคตใหม่เขาก็ยินดีครับร่วมพื้นที่ของอนาคตใหม่คือองค์ประกอบทั้ง4คนเนี่ยผมคิดว่าเขาตั้งใจเลือกกลุ่มที่ไม่ใช่ไม่คิดว่าจะเป็นพวกเดียวอนาคตใหม่ไม่ใช่เสื้อส้มมาร่วมไม่ใช่เสื้อส้มอาจารย์โคตรมารยาก็โคทงก็ดูกลางๆคุณสุริรัตติมัคคานี่ก็เป็น NGO จริงๆที่ไม่เข้าไม่เอากับการชัดดาวไม่เอากับพันธมิตรนะฮะแต่ก็คุณกสิทธิ์นี่ก็อย่างที่รู้อยู่เป็นพันธมิตรทำให้อนาคตใหม่ดูดีนะคือหมายความว่าในมุมนึงทำให้เขามีความชอบแต่ผมว่าตัวเลือกอย่างคุณกสิทธิ์ดูไม่ดีเท่าไหร่สำหรับผมนะคุณลืมการคิกออฟให้เป็นไปเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับปี40เริ่มต้นด้วยคนมีบาดแผลแบบนี้มาพูดครับครับผมว่าเสียเปล่าครับก็จำได้ไหมฮะว่าตอนรัฐธรรมนูญ40เนี่ยตอนที่เริ่มมีการขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้มันเริ่มมาจากอะไรมันเริ่มมาจากการพูดใช่ไหมของท่านอาจารย์ท่านหนึ่งที่บอกว่าเราจะไปเจาะอย่างไรแล้วก็พูดถึงกรอบในเรื่องว่าเฮ้ยรัฐธรรมนูญเก่ามีปัญหายังไงรัฐธรรมนูญใหม่จะแก้ปัญหาตรงไหนและขับเคลื่อนใช้เวลาแต่ว่า
การจะชูแบบธงเขียวให้มันมีฉันทมติร่วมกันทางสังคมนะดีไม่พ้นหรอกที่จะดึงพันธมิตรเข้ามาร่วมก็อาจจะโอเคคราวนี้เห็นด้วยแต่ไม่ใช่ตั้งแต่ต้นนะผมเห็นด้วยว่าคุณกสิทธิ์เนี่ยภาพมันแข็งแรงไปหน่อยเพราะว่าเรื่องดนตรีไพเราะแล้วก็อาหารอร่อยแข็งแรงไปหน่อยคุณธนาธรหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ว่าอย่างไรก็คือว่าเขาจะเอารัฐธรรมนูญ40เป็นที่ตั้งหรือเปล่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราต้องแสวงหาฉันทมติร่วมกันเราเคยทำสำเร็จมาแล้วในรัฐธรรมนูญ2540ที่กว่าจะผ่านได้นักการเมืองข้าราชการกลไกรัฐเก่าๆไม่อยากให้ผ่านไม่อยากให้ปฏิรูปองค์กรตุลาการก็คัดค้านแต่ท้ายที่สุดเนี่ยรัฐสภาธนาธรนะท้ายที่สุดเนี่ยผมไปที่ธนาธรธนาธรเขาบอกว่าท้ายที่สุดรัฐสภาก็ต้องยกมือผ่านเพราะฝากกระแสความต้องการของประชาชนไม่ไหวมติประชาชนมีพลังเกินกว่าที่เขาจะท้าทายได้นั่นคือสิ่งที่ทำสำเร็จครั้งนี้ขอให้เราเชื่อว่าความเป็นไปได้มีอยู่ความเป็นไปได้ในที่นี้คือธนาธรเขาพูดถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะฮะตามโมเดลของฉบับ40ที่ทำกันตอนนั้นแล้วเสร็จแล้วก็มีคณะสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใช่ไหมมาจากการเลือกตั้งของประชาชนคราวนี้ประเด็นก็คือว่าธนาธรเขาก็ชูเลยเรื่องนี้ว่านี่เป็นสิ่งที่ต้องปลุกให้ประชาชนร่วมกันสร้างฉันทามติลองฟังหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะครับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งก็พูดถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในการจะสร้างฉันทามติใหม่นั้นพรรคอนาคตใหม่อยากจะเสนอกรอบคิดคร่าวๆไว้4กรอบด้วยกันกรอบแรกประชาธิปไตยอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนกรอบที่2ในฉันทามติใหม่นี้ต้องมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญมีพระราชฐานะอยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมืองกรอบที่3ครับมีระบบรัฐสภาที่แสดงออกซึ่งเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริงมีรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพกรอบสุดท้ายต้องมีนิติรัฐสิทธิเสรีภาพของประชาชนต้องได้รับการคุ้มครองต้องมีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจที่มาจากประชาชนทั้ง3ทางไม่ว่าจะเป็นอำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติหรืออำนาจตุลาการนี่คือกรอบที่พรรคอนาคตใหม่อยากจะลองเสนอให้กับสังคมให้กับคนทุกเฉดขั้วทัศนคติทางการเมืองได้พิจารณานี่คือธนาธรนะครับสสบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เข้าใจว่าสีนี้เป็นสีที่เขาใช้รณรงค์นะฮะโอ้เดิมมันเป็นเขียวตองอ่อนตอนปี40ตอนนี้เป็นฟ้าน้ําอย่างนี้เรียกฟ้าน้ําทะเลมั้ยใช่ๆอะความารีนนิดๆแต่ว่าอันนี้ภาษาอังกฤษเค้าเรียกว่าใช่มันเหมือนอะความารีนมันเหมือนน้ําทะเลสดใสแล้วก็มันไม่ขัดแย้งเลยไงมันไม่ส้มมันไม่เหลืองมันไม่แดงมันไม่น้ําเงินมันไม่มันโลกสวยมั้ยมันโลกสวยแต่โลกสวยก็โอเคนะก็โอเคโอสวยโอเคไหนๆจะร่างนูนทั้งฉบับซึ่งคสช.ก็จะให้ร่างแหละฮะอันนี้จะขอวิพากษ์วิจารณ์นิดนึงนะต้องมีนะคือสำหรับผมเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะกับจุดยืนของคุณธนาธรแล้วก็การไอ้แก้รัฐธรรมนูญนี่เห็นด้วยการสตาร์ทคิกออฟโดยการเอาคนที่เคยอะไรอย่างเงี้ยผสมทุกสีอ่ะผมก็โอเครับได้แหละแต่ผมไม่โอเคกับคุณกสิทธิ์ถ้าเป็นคนเปลี่ยนอะไรเงี้ยผมยังพอ understand แต่คุณกสิทธิ์สำหรับผมคุณกสิทธิ์นี่ไม่ใช่ครับสองมันมีกลไกของ7พรรคร่วมรัฐบาลอยู่พรรคอนาคตใหม่ทำไมต้องหยิบเรื่องนี้มาทำเป็นเพียงพรรคเดียวทั้งที่ทุกพรรคที่ร่วมกัน7พรรคเนี่ยก็ยืนยันว่าจะทำสิ่งเหล่านี้เพื่อให้มันเกิดพลังของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยผมว่าขับเคลื่อนในลักษณะเป็นแผนแบบนั้นเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าหรือไม่อันนี้ผมแค่ตั้งคำถามนั้นนะฮะพูดถึงอนาคตใหม่และความโลกสวยและความหล่อของอนาคตใหม่นะฮะไปที่อีก1แคนดิเดตผู้นำอนาคตใหม่ฮะโด่งดังมากแล้วเผลอๆตอนนี้ดังกว่าธนาธรแล้วฮะพิธาลิ้มเจริญรัตน์ฮะหลานของคุณพดุงคุณพดุงคืออดีตเลขาคุณทักษิณนะฮะมีชื่อเสียงอย่างมากในสมัยที่ท่านนายกรัฐมนตรีชื่อดร.ทักษิณชินวัตรเพราะว่าสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยชอบหาเรื่องด่าคุณพดุงทุกวันแล้วประเด็นก็คือว่าหลังจากนั้นพอมีคนบอกผมว่าเฮ้ยหลานคุณพดุงมาเล่นการเมืองเฮ้ยอยู่ที่ไหนพรรคไหนฮะ อ๋ออนาคตใหม่อ๋อนั่นน่ะเหรอเรื่องที่มีเรื่องดาราพิธาลิ้มเจริญรัตน์ฮะหล่อในสภาไม่พอป้าก็ด้วยวันนี้ยิ่งหล่อกว่าเดาแล้วก็เก่าฮะบิ๊กตู่ให้ความสำคัญถึงขั้นยอมพูดถึงแล้วเอาเหรอฮะบิ๊กตู่พูดเรื่องกระดุม5เม็ดกระดุม5เม็ดเป็นเรื่องแล้วเพราะว่าบิ๊กตู่เนี่ยนะฮะใช้เวลารีจิสเตอร์กี่อาทิตย์ฮะกว่าจะเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเด่นกว่าธนาธรไม่เป็นไรในพรรคผมคิดว่าเขาไม่ว่ากันแต่ว่าไม่อยากจะพูดเรื่องนี้ซ้ำว่ากรณีของคุณ
พิธามันคืออะไรมันก็คือ divide and rule แต่ว่าอย่ารอกว่าบิ๊กตู่ไม่ได้กระดุม5เม็ดของทิมพิธาเนี่ยนะฮะบิ๊กตู่ว่าไงวันนี้อยากรู้ไหมฮะบิ๊กตู่วันนี้คือจริงๆแล้ววันนี้นะมันเป็นงานของโรงเรียนในร้อยมันไม่จำเป็นต้องมีเรื่องพวกนี้เลยนะแต่บิ๊กตู่เนี่ยพวกบอกว่าที่พูดกันเรื่องเสื้อกระดุม5เม็ดเนี่ยขอให้ลองไปดูฟังนะทิมพิธาฟังนะบิ๊กตู่บอกว่าขอให้ลองไปดูว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างหรือยังบางอย่างเนี่ยมาจากต่างประเทศนี่นะฮะนายคนใหม่บางอย่างมาจากต่างประเทศเราก็นำหลักการนั้นมาคิดแล้วก็ประยุกต์ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันทำกับเราได้หรือไม่อย่างประเทศเราตนก็เห็นใจเกษตรกรมากที่สุดเพราะเหมือนคนส่วนใหญ่ของประเทศเหมือนกันนั่นแหละรวมถึงคนที่อยู่ในกระบวนการเหล่านี้ด้วยทั้งปลูกผลิตแปรรูปถือว่าเป็นห่วงโซ่ทั้งหมดเราก็ต้องดูทั้งหมดอย่าไปดูแต่ละขั้นตอนตรงกลางแรงงานตลาดก็มีปัญหาการแข่งขันด้านราคามีปัญหาอีกเราต้องกลับมาดูย้อนว่าต้นทางคืออะไรในประเทศที่เจริญแล้วห่วงโซ่ตรงนี้จะไม่มากนักเนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัย5เม็ดกระดุมของทีมพิธาเนี่ยนะกรุณาฟังบิ๊กตู่ไว้ด้วยไม่ใช่ว่าบิ๊กตู่ไม่รู้เรื่องนะฮะผมว่าบิ๊กตู่จะบอกว่าแกไม่ได้ฟังแกไม่ฟังแกคงฟังหน่อยแล้วแกลังต้องพูดอยู่แล้วแกบอกว่าอะไรนะปัญหาของเรารวมถึงปลูกอะไรมากเกินไปในส่วนราคาดีก็ให้สังเกตว่าเพราะอะไรเพราะจำนวนมันน้อยลงแรงงานที่มาจากต่างประเทศน้อยลงผ่านมาราคาดีคนก็ไปปลูกต่างกันหมดฮะที่พูดมาถูกกับท่านแต่คำถามผมคือว่า5ปีที่ผ่านมาท่านทำอะไรไปบ้างนี่เขาบอกว่าเขาทำไงเนี่ยแต่ว่าคุณไม่เห็นเลยทำอะไรล่ะเรื่องสินค้าเกษตรนี่คือกระดุมเม็ดที่5ไงไม่ขัดแย้งก็ขอขอบคุณที่พูดกันมาและขอชื่นชมหลายคนแต่ที่ต้องพูดในทางปฏิบัติทำได้จริงหรือเปล่าผมไปพลาดหัวคือเดียวยังไงฮะผมว่าบิ๊กตู่รับว่าทำไม่ได้แหละเดียวก็คือเรื่องสินค้าเกษตรซึ่งกระดุม5เม็ดมันไม่ใช่เรื่องสินค้าเกษตรเม็ดแรกมันเป็นเรื่องที่ดินคนไม่มีปัจจัยการผลิตเม็ดที่2เป็นเรื่องหนี้สินคนมีหนี้สินก็เลยที่ดินก็หลุดมือเม็ดที่3เป็นเรื่องรายได้ถามว่าที่ผ่านมาทำไหมทำฮะแต่ไม่ใช่รัฐบาลท่านที่ผ่านมาแปลงสินทรัพย์เป็นทุนเรื่องที่ดินเรื่องกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรเพื่อจะแก้ปัญหานี่เรื่องการเพิ่มรายได้โอท็อปกองทุนหมู่บ้านทั้งหมดเนี่ยมันทำมาหมดแล้ว5เม็ดเนี่ยแต่คำถามคือความจริงก็คือว่าใครล่ะเป็นคนกระชากกระดุมตั้งแต่เม็ดแรกเสมอเลยก็คือไอ้โครงการทวงผืนป่านี่แหละโครงการจัดสรรที่ทำกินเพื่อการเพื่อเกษตรกรยากไร้ตั้งแต่สมัยรสช.แล้วหน่วยงานกองทัพทั้งนั้นแหละที่กระชากกระดุมเม็ดแรกเรื่องนี้เรื่องไอ้เรื่องที่ดินน่ะครับนะฮะอย่างไรก็ดีนะครับแต่ว่าบิ๊กตู่ไม่ถึงขั้นวิพากษ์วิจารณ์ทีมพิธานะแค่เขาแค่ตอบประเด็นนี้เพราะสื่อถามเรื่องกระดุม5เมตรหาแค่ยังไงเรียกมันไส้ไม่ถึงมันไส้แกไม่ได้เด่นกว่าแกแค่สรุปตอบสรุปก็คือเล่นแบบป๊อกดีกว่าจะได้มีคนชมเหมือนคนที่ชมป๊อกคราวนี้ถ้าจะเก็ตป่ะครับก็กลายเป็นคนดีเลยอะใช่ไหมฮะก็ขอเล่นมุกนี้ดูบ้างพูดถึงอาจารย์บีบุตรใช่ไหมไม่พูดถึงป๊อกบิ๊กป๊อกฮะคุณอนุพงศ์วันนั้นตื่นเต้นฟังคุณทิมพิธาแล้วชื่นชมไม่เข้าใจวัฒนธรรมทหารเลยนี่เรามีผู้ร่วมเป็นรายการที่เรียกคนที่มียศพลเอกว่าคุณนะฮะไม่ยอมเรียกยศเสร็จแล้วอีกคนเนี่ยไม่ยอมพูดว่าบิ๊กไม่ยอมเรียกว่าบิ๊กเรียกแค่ชื่อเฉยๆเนี่ยไม่ได้บิ๊กมันเป็นฝรั่งคุณชื่นชมความเป็นไทยให้ผมมาเรียกบิ๊กทำไมใจเรียกใหญ่ไหมเรียกคุณก็ได้เรียกบิ๊กใหญ่มีแฝงแนวประนามหน่อยนึงคราวนี้คืออย่างนี้ถ้าจะหาคนที่เกลียดอนาคตใหม่จริงๆเนี่ยมีฮะหมอวลงฮะหมอวลงอีกแล้วหมอวลงเกลียดทุกคนนะโอ้แต่แกมีประเด็นกับอนาคตใหม่มากนะก็แกแพ้อนาคตใหม่ไงแล้วแต่ละเรื่องที่แกซัดอนาคตใหม่เนี่ยมันยิ่งทำให้หลักการด้านประชาธิปไตยของแกดูเละมากขึ้นเนี่ยนะแล้วไปมาแกมีด้วยเหรอผมคิดว่าลึกๆแกก็ยังไงต้องมีเพราะแกก็ชนะการเลือกตั้งมาสมัยนึงอ่ะคราวนี้นายแพทย์วรงเดชกิบริโกมาเดชสสพิษณุโลกเนี่ยเดี๋ยวนะฮะคุณปลื้มประชาธิปไตยไม่ได้หมายความว่าจะมีก็ต่อเมื่อชนะตลอดเวลานะฮะครับครับคุณวรงเข้าใจแบบนั้นว่าถ้าผมชนะแปลว่าผมเป็นคนดีประชาธิปไตยเลยเกิดนะแต่ถ้าแพ้นี่แปลว่าเป็นสามประชาธิปไตยมีปัญหาคราวนี้หมอวรงเขามีตรรกะที่น่าสนใจเขาบอกว่าจริงเราต้องไม่ลืมเขาพูดถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อนาคตใหม่เขารณรงค์เนี่ยเราต้องไม่ลืมว่าเราเคยมีรัฐธรรมนูญที่มาที่อ้างว่ามาจากประชาชนในปี2540แต่ต้องตอบคำถามว่านี่คือคำถามของแกนะทำไมรัฐธรรมนูญที่คิดว่าดีที่สุดเนี่ยจึงอยู่ไม่ได้เราไม่ควรไปโทษทหารหรอกปัญหาอยู่ทุกอย่างที่เกิดจากนักการเมืองกระทำในสิ่งไม่ชอบทั้งสิ้นจึงเกิดจากการปฏิวัติที่มีประชาชนสนับสนุนเดี๋ยวนะฮะมันไม่ได้มีการบอกว่าเราชุมนุมแล้วปฏิวัติกันเถอะแล้วคนทุกคนชุมนุมยกมือบอกว่าอ้าวเราจะเอาปฏิวัติ
พันธมิตรเขาไม่ได้บอกให้ฉีกรัฐธรรมนูญแต่มันไม่ได้ถึงขนาดนี้มันเป็นการเปิดช่องเดี๋ยวนะหมอรัฐธรรมนูญตลกมากรัฐธรรมนูญก็อยู่ของมันดีๆใช่ไหมฮะงั้นตอบหมอว่าลงได้ไหมว่าทำไมแปลว่าอะไรในโลกนี้ถ้ามีปัญหานักการเมืองคอร์รัปชันคุณต้องรัฐประหารอย่างเดียวแหละฮะให้กลไกของความยุติธรรมมันทำงานอย่างอิสระของโดยตัวมันเองไม่ได้หรอกการของหมอว่าลงคือรัฐธรรมนูญ40เนี่ยมันโดนมันโดนฉีกเนี่ยเพราะว่าตัวมันเองผิดใช่ไหมหรือนักการเมืองผิดตัวมันเองมีปัญหาอ๋อแต่ว่าคุณหมอว่าลงโทษว่าเราไม่ควรไปโทษทหารแกไม่โทษพันบิ๊กบังโทษว่าทำไมรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดจริงอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันจริงมันปฏิบัติจริงไม่ได้ก็มันโดนคมช.ฉีกไปไงเขาบอกว่าเกิดจากนักการเมืองกระทำในสิ่งที่ไม่ชอบคมช.พูดง่ายคือซอฟต์แวร์ตัวรัฐธรรมนูญไม่ผิดตัวฮาร์ดแวร์ที่เป็นนักการเมืองผิดเพราะฉะนั้นทหารเนี่ยเข้ามาแทรกแซงไม่ทำให้มันถูกคนที่รีบูทเนี่ยทำในสิ่งที่จำเป็นแต่ถ้ารัฐธรรมนูญมันไม่ผิดแล้วคุณฉีก40ทำไมล่ะเข้าใจละแกคิดแบบอย่างนี้ไงแกคิดว่าผมเริ่มเข้าใจแล้วยืนสิ่งที่เราต้องพยายามทำเนี่ยคุณชูวัตรต้องพยายามมองโลกผ่านมุมมองของเขาพยายามทำความเข้าใจเขาเขามองว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเหมือนอะไรไหมเหมือน OS operating system ของคอมพิวเตอร์คุณชูวัตรที่บ้านเนี่ยถ้าเกิดมันแฮงบ่อยๆมันรวนมันมีไวรัสเนี่ยต้องเอาคนมารีบูทมันไงไม่ใช่คนมารีบูทเนี่ยคือทหารไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมเริ่มใหม่รัฐธรรมนูญไม่ใช่ปัญหาอ่านดูอีกทีนึงคุณเพิ่มเขาบอกว่านักการเมืองคือปัญหานักการเมืองคือปัญหาถ้านักการเมืองมีความบริสุทธิ์ใจจริงเพื่อประโยชน์ของประชาชนจริงนักการเมืองต้องใจเย็นอีกนิดให้ประชาชนสัมผัสได้ว่าทุกฝ่ายกำลังเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชนนี่ไงแกบอกว่าปัญหาทุกอย่างเกิดจากนักการเมืองไม่กระทำในสิ่งที่ไม่ชอบทั้งสิ้นเออแล้วทำไมไม่เก็บรัฐธรรมนูญ40ไว้อ่ะรัฐธรรมนูญ40มันจริงมันดีมากนะมันให้ทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพแล้วก็องค์กรอิสระเชื่อมโยงกลับไปสู่ประชาชนหมอว่าลงไม่ทราบถึงสิ่งดีๆอย่างนี้อ่ะนะรัฐธรรมนูญ40ผมว่าเอาความจริงแล้วรัฐธรรมนูญ40ง่ายๆเลยฝ่ายแพ้ไม่ยอมแพ้ถ้าคุณมีปล่อยให้มีการเลือกตั้งสมัยหลังจากสมัย2ที่คุณทักษิณได้สมรรถภาพนะและในรัฐธรรมนูญ40คุณไม่เคยชนะการเลือกตั้งคุณพูดใช่เขาก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเพราะคุณไม่เคยชนะการเลือกตั้งโอเคโอเคคือภาพมันชัดจริงรัฐธรรมนูญ40น่ะดีมากแต่ว่าเราไม่อดทนรอคอยที่จะให้บทเรียนกับพรรคไทยรักไทยสมัยนั้นครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวต่างประเทศเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีสถานการณ์ในประเทศเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะครับแต่ว่ามีความคืบหน้าที่ทั้งซูดานแล้วก็ที่ฮ่องกงนะฮะประเด็นทางการเมืองที่นู่นนะฮะสักครู่เดี๋ยวครับมีข้อตกลงทางการเมืองที่เรียกว่าเป็นข้อตกลงปรองดองในการเมืองซูดานนะฮะคือผู้แทนคณะรัฐประหารของซูดานนำโดยพลเอกมูฮัมหมัดฮัมดันดาโกเนี่ยกับผู้แทนของฝ่ายต่อต้านรัฐประหารอาเมดราเบกซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มพันธมิตรเพื่อเสรีภาพและการเปลี่ยนแปลงนะฮะ เขาร่วมกันลงนามในคำประกาศธรรมนูญการปกครองซึ่งจะคืนอำนาจกลับสู่รัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งภายใน3ปีแต่ครั้งนี้รายละเอียดก็ขอเวลาอีกไม่นานเหมือนกันแหละแต่ว่าอันนี้น่าสนใจมันเป็นข้อตกลงซึ่งฝ่ายพลเรือนซึ่งชุมนุมต่อต้านผู้นำเผด็จการเดิมอ่ะโอมาเบเชียเนี่ยเขาเห็นด้วยแล้วก็ฝ่ายทหารซึ่งยึดอำนาจเขาก็โอเคด้วยแต่คณะมันอยู่ตรงนี้คณะที่จะทำการเขาเรียกว่าปกครองแล้วก็อำนาจที่ประทายเนี่ยจะอยู่ในมือของคณะรัฐาธิปัตย์ประกอบไปด้วยพลเรือน6คนกับทหาร5นะพวกนี้คือทหารเหลือ5พลเรือนมี6นะโดยทหารจะเป็นหัวหน้าคณะ
ปกครองในช่วง21เดือนแรกและพลเรือนจะรับไม้ต่อในช่วง18เดือนหลังคือแบ่งกันเป็นขั้นเป็นตอนแบ่งเวลากันมันแบ่งละเอียดมากนะคือมันแบ่งละเอียดแบบที่ฝ่ายพลเรือนพอใจแล้วก็เลิกชุมนุมฝ่ายทหารก็ไม่ยึดเพิ่มแล้วไม่พอคณะรัฐาธิปัตย์จะแต่งตั้งรัฐบาลเพื่อการถ่ายรัฐโดยประกาศชื่อนายกรัฐมนตรีที่เป็นพลเรือนนะฮะในวันที่20สิงหาและรายชื่อคณะรัฐมนตรีในวันที่28โดยนายกรัฐมนตรีนะฮะจะมาจากกลุ่มพันธมิตรนะฮะส่วนรัฐมนตรีมหาดไทยกับรัฐมนตรีกลาโหมนั้นจะมาจากฝ่ายทหารโอเคฟังคำว่านายกรัฐมนตรีมาจากกลุ่มพันธมิตรเนี่ยฟังแล้วมันแสลงหูคราวนี้พิธีลงนามธรรมนูญการปกครองอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่17สิงหาคมโดยที่มีทูตานุทูตและอาคันตุกะจากนานาชาติร่วมเป็นสักขีพยานอย่าลืมนะว่าก่อนหน้านี้มีความพยายามของผบ.ทบ.ซึ่งมาจากชุดที่ยึดอำนาจเนี่ยพยายามยึดอำนาจซ้ำหรือซ้อนเนี่ยเพราะว่าไม่พอใจกับข้อตกลงนี้ยึดไม่สำเร็จครับเพราะว่าข้อตกลงนี้มันข้อตกลงที่ให้ฝ่ายพลเรือนเนี่ยมีสิ่งข้างมากมีปันอำนาจนี่คือโรดแมปซูดานนะฮะซึ่งก็แต่นั้นคือฝ่ายค้านพลเรือนเขามีประชาชนหนุนหลังใช่ใช่นี่คือพันธมิตรของที่นู่นฝ่ายทหารเขาไม่ได้มีประชาชนหนุนหลังแข็งแรงเท่ากับฝ่ายค้านซึ่งจะต่างกับโมเดลประเทศอื่นเปรียบเทียบข้อแตกต่างนิดนึงก็คือว่าที่ซูดานเนี่ยมีคนเขาชุมนุมเขาก็อยากให้มีการขับไล่โอมาบาเชียทหารก็ยึดหน้าจากโอมาบาเชียไม่แต่ต้องเข้าใจก่อนโอมาบาเชียก็ถูกสนับสนุนด้วยทหารนั่นก็ถูกสนับสนุนด้วยทหารมานานเหมือนกัน30ปีนะฮะแล้วก็เขาเจอหมายศาลจากศาลอาญาระหว่างประเทศด้วยส่วนที่ฮ่องกงฮะไม่มีโรดแมพฮะมันวุ่นวายกันทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ว่าล่าสุดเนี่ยสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานว่าการนัดหยุดงานครั้งใหญ่เริ่มต้นในวันจันทร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีการกระทบอย่างกว้างขวางต่อการสัญจรไปมาทั่วทั้งเกาะฮ่องกงนะฮะเขาบอกว่าผู้ประท้วงได้มีการปิดกั้นถนนสายสำคัญแล้วก็พากันไปเปิดประตูของรถไฟใต้ดินทำให้ขบวนรถไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ในบางพื้นที่นะครับโดยขณะที่ลูกเรือของสายการบินต่างๆเข้าร่วมการหยุดงานด้วยคุณชูวัฒน์รวมไปถึงข้าราชการที่น่าสนใจก็คือมีข้าราชการที่ไอเดนติฟายตัวเองชัดเจนหยุดงานด้วยนะว่าเป็นฝ่ายปฏิบัติการนี่แหละเป็นข้าราชการนี่แหละบอกว่าไม่เอาด้วยกับนโยบายของเกาะฮ่องกงไม่เอาด้วยกับจีนฮะอารยะขัดขืนคราวนี้ปรากฏว่าการนัดหยุดงานมีเป้าหมายที่จะแสดงให้รัฐบาลจีนเห็นอีกครั้งนะฮะว่าขบวนการประท้วงได้รับการสนับสนุนจากชาวฮ่องกงอย่างกว้างขวางในขณะที่ปักกิ่งยังคงไม่ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องต่างๆของผู้ประท้วงเช่นปฏิรูปการปกครองของฮ่องกงให้เป็นประชาธิปไตยและผู้บริหารเกาะฮ่องกงต้องลาออกนะฮะแล้วผู้เรียกร้องตอนนี้มีข้อเรียกร้องชัดเจนแล้วนะฮะ5ข้อนะครับก็คือ1ถอนร่างกฎหมายผู้ร้ายข้ามแดนออกจากสภานะฮะ2ยกเลิกนะครับข้อหาก่อจลาจล3ปล่อยตัวผู้ประท้วงที่ถูกจับ4ตั้งคณะกรรมการอิสระนะครับสอบสวนเหตุการณ์สลายการชุมนุมและ5ขอสิทธิ์เลือกตั้งผู้บริหารเกาะฮ่องกงโดยตรงโอ้โหแล้วก็ตอนนี้แต่คุณปลื้มไอ้อันสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่ของใหม่อะไรนะจีนสัญญาไว้แบบนี้ว่าจะได้ใช่ไหมวันนึงครับแต่ปี97นั่นน่ะตอนคืนเกาะให้เนี่ยเขาสัญญาไว้แบบนี้แต่ถึงเวลาเนี่ยกลับกระชับอำนาจมากขึ้นครับครับแต่คารีหลำเขาก็แรงเหมือนกันนะฮะบอกว่าสถานการณ์นี้อันตรายอย่างยิ่งนะฮะคุณหลำบอกว่าดิฉันกล้าพูดว่าพวกเขาพยายามจะโค่นล้มเกาะฮ่องกงทำลายชีวิตของผู้คนกว่า7ล้านให้สิ้นซากฮาร์ดคอร์ไงพวกนี้ฮาร์ดคอร์ไม่ยอมรู้จักพอจะเอาความเป็นเอกราชจากจีนแผ่นดินใหญ่ใช่ก็จีนก็ส่งทหารมาแล้วเดี๋ยวพยายามโค่นล้มฮ่องกงนี่หมายถึงรัฐบาลปักกิ่งหรือเปล่าไม่ใช่พวกมวลชนที่ได้คืบเอาศอกพวกนี้ทำให้สายการบินยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วร้อยเที่ยวบินมวลชน7ล้านคนพยายามจะทำลายชีวิตของผู้คนก็7ล้านคนไม่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีคนที่ไม่แต่ผมชอบคำอธิบายนี้ไงทำลายเกาะฮ่องกงให้สิ้นซากทำลายชาติให้สิ้นซากมันสิ้นซากได้ด้วยเหรอฮะหรืออาจารย์วิโรจน์พวกนี้เขาต้องการประกาศชื่อประเทศใหม่หรือเปล่าเขาต้องการประกาศความเป็นเอกราชจากจีนเป็นใหญ่ไม่ก็เขาหวังสูงเนี่ยเขาทะเยอทะยานมากนะพวกนี้ไม่ใช่เขาคอประเด็นคือคุณสัญญาไว้แล้วคุณก็ไม่ทำผมคิดว่าพวกนี้เป็นวิญญาณเดียวกับอเมริกันที่ต้องการประกาศเอกราชจากไม่ผมคิดว่าไปไม่ถึงตรงนั้นเพราะเกาะฮ่องกงเนี่ยระบบทุนนิยมของมันเองอยู่ได้เพราะมันเชื่อมกับจีนในเรื่องของความเป็นทุนนิยมของจีนกับฮ่องกงเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเขายินดีที่จะอยู่ในระบบนี้แต่ก็คุณสัญญาไว้ว่าจะให้ออโตนอมีในให้เราปกครองตนเองนี่ทำไมไม่ให้เพราะว่าพอมันเป็นคนที่เขาเลือกขึ้นมาแต่เบจิงต้องเคาะทีนี้พอเคาะมาเสร็จคุณก็จะไปแก้หลักสูตรทำนู่นทำนี่ซึ่งเขารู้สึกว่าในระยะยาวมันจะทำให้ความเป็นเกาะเขาเรียกว่าเสรีภาพในการในทางเศรษฐกิจของเกาะฮ่องกงเนี่ยมันค่อยๆสูญสลายไปแต่ในกรณีของฮ่องกงมันเหมือนกับว่าคุณส่งเด็กไปเรียนเมืองนอกไงไปเรียนอังกฤษกลับมาอย่างเงี้ยแล้วกลับมาอยู่เมืองจีนแล้วคิดว่าเฮ้ยนี่เหมือนอังกฤษมีประชาธิปไตยไม่มีนี่มันเมืองจีน
คุณอย่าคิดว่าฮ่องกงเป็นของอังกฤษนี่มันของจีนแต่ตอนนี้ล่าสุดรู้ยังว่าคุณเป็นคนจีนเด็กมหาวิทยาลัยในฮ่องกงเนี่ยต้องไปฝึกงานที่ประเทศจีนนะมันเกิดอะไรแบบนี้ซึ่งเขารู้สึกว่าเขาแบบ global อ่ะคนฮ่องกงแบบ global คือเพื่อนี่เป็นคนจีนที่ไม่สำนึกถึงบุญคุณแผ่นดินหรือเปล่าแต่ว่าที่ไม่เข้าใจว่าตัวเองเป็นคนจีนอ่ะคิดว่าตัวเองเป็นฝรั่งอันนี้มันเป็นเขาไม่ได้คิดว่าเป็นไปคิดว่าเป็นฝรั่งเศสเป็นอังกฤษอะไรเงี้ยสำหรับคนฮ่องกงแล้วไอ้ชาตินิยมแบบนี้มันเป็นสิ่งชำรุดแล้วมันเป็นมันเอามันเอามากแล้วไอ้นี่คือมันชำรุดใช่ไหมใช่ฮ่องกงมันเป็น global แล้วมันเป็นประเทศหน้าชำรุดเขตแดงของฮ่องกงมันไม่ใช่แค่เกาะฮ่องกงมันคือโลกทั้งใบแต่ว่าพยายามจะตีกรอบให้อยู่ภายใต้ของจีนซึ่งมันเป็นวิธีคิดแบบโบราณความมั่นคงแบบโบราณเพราะว่าไลฟ์ลีฮูดของฮ่องกงมันได้ไหมมันได้แต่มันไปทำลายความมั่งคั่งฮ่องกงแล้วมันเป็นจุดที่เขาเด่นขึ้นมาเพราะว่าเขาเป็นพลเมืองของโลกครับครับเพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วผมคิดว่าที่ผ่านมาฮ่องกงมาสงบได้เพราะว่าเขาไว้ใจว่าคุณจะปกครองแบบที่เคยให้สัญญาไว้แล้วทีนี้แล้วเขาก็รอว่าผ่านไป50ปีบางทีจีนอาจจะพัฒนาขึ้นและเป็นประเทศไตมากขึ้นถึงวันนั้นยังมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันจะไม่เป็นอย่างนั้นเขาถือว่าเขาเป็นพลเมืองโลกจีนถือว่าเขาเป็นพลเมืองจีนนะดิใช่มันขัดแย้งใช่มันขัดแย้งกันขัดแย้งกันในระดับรากฐานฮ่องกงนี่เป็นเกาะที่ได้รับ foreign direct investment ในเอเชียสูงที่สุดนะฮะโดยเฉพาะในโลกของการเงินครับนะฮะพูดถึงเรื่องการเงินเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะวันนี้รองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ก็เจอพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนหลังจากที่มีการหารือกับประธานหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพนะหรือ JCC เนี่ยนะฮะชินจีนาคาโนะเนี่ยเข้าพบแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของความมั่นใจว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้านโยบายต่างๆทั้งเรื่อง Thailand 4.0 นโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหลักทั้งสิ้นพร้อมให้ความมั่นใจว่าแม้รัฐบาลผสมแต่เดินหน้าทำงานไปในทิศทางเดียวกันนะในการประชุมผ่านครม.เศรษฐกิจลองฟังนะครับรองนายกสมคิดพูดถึงการทำงานด้านเศรษฐกิจในยุคที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยคุมครม.เศรษฐกิจเองเนี่ยนะฮะลองฟังฮะดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ใครวิพากษ์วิจารณ์ก็เพียงพี่ของเขาผมมองว่าประเทศไทยเนี่ยนะจะเดินหน้าได้ทุกอย่างต้องเป็นทางทิศทางที่ชัดเจนแล้วก็มีพลังไม่มีสิ่งใดที่จะเดินไปข้างหน้าได้ถ้านายกไม่ซัพพอร์ตไม่สนับสนุนดังนั้นการที่ท่านนายกใช้การสนับสนุนเต็มที่แล้วทุกคนร่วมมือทำงานมันควรจะดีนะครับแต่ตอนนี้มีข่าวว่าขาเด่นก็ชอบอย่างนี้นะเปิดอภิปรายไว้วางใจก่อนที่จะมีการก็เพิ่งจะอภิปรายอันแรกไปเนี่ยยังไม่ทันงบประมาณยังไม่ทันเข้าเลยอ่ะว่าจะใช้ช่วงจังหวะนี้เพราะว่าจะมีเรื่องการถวายสัตว์นี่จะเอาไปเป็นหลักก็นี่ไงเขาบอกว่าเราทุกคนต้องช่วยกันไงสื่อก็ต้องช่วยกันนะครับก็คิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเมืองไทยช่วยกันทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เมืองไทยนะนะสิ่งที่ต้องช่วยกันสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเมืองไทยคือพลเอกประยุทธ์ไม่ควรคุมเศรษฐกิจฮะอ้าวนั่นแหละฮะคือประเด็นฮะแล้วก็เมื่อกี้ประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์บอกว่าบิ๊กตู่แบ็คเนี่ยทุกอย่างมันเกิดได้มันดันได้เกิดเร็วมันเป็นเรื่องเป็นราวเอกภาพครม.เศรษฐกิจครับอาจารย์วิโรจน์ไม่ยอมคล้อยตามฮะคือพูดมันถูกอ่ะมันต้องไปในทิศทางเดียวกันต้องมีพลังขอโทษแต่คนที่คุณเอามาเป็นอย่างเงี้ยมันไม่เวิร์กไงคุณสมคิดน่าจะพูดเลยว่ามันไม่มีทางออกอื่นหรอกเพราะว่าผมไม่มีบารมีพอที่จะคุมพรรคร่วมก็ต้องให้บิ๊กตู่แล้วบิ๊กตู่ทำไม่ได้ใช่ไหมก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ได้มีความถนัดเรื่องนี้อันนี้เป็นเพราะว่ารัฐธรรมนูญมันห่วยถ้าพูดอย่างนี้สร้างสรรค์แต่ว่าคือ หรืออย่างนี้ไหมพี่มองโลกในแง่ร้ายนิดนึงก็คือคุณสมคิดถนอมตัวเองถอยออกมาผลักพลเอกประยุทธ์ให้ไปโดนยำแล้วก็รอจังหวะดีๆเนี่ยตัวเองก็ขึ้นมาเป็นนายกไม่อันนี้ผมเห็นคนไปพูดอย่างนี้ในงานเสวนางานหนึ่งซึ่งผมเข้าใจเจตนารมณ์คือเสี้ยมให้เขาทะเลาะกันนะผมไม่ได้เสี้ยมอ่ะผมเชื่อว่าเขามีความคิดแบบนี้อยู่ส่วนเรื่อง EEC เนี่ยถ้าคนได้ติดตามรายการ Voice Go ตอน 11:30 นเนี่ยคุณจะได้เห็นมุมมองของ NGO ที่ต่อต้าน EEC ประมาณครึ่งชั่วโมงเขาโดนปิดปากมา 4-5 ปีนะใช่แต่ว่าในรายการเมื่อกี้นี้เขาล่อเข้าไปครึ่งชั่วโมงเลยคราวนี้ประเด็นคือว่าโฆษกของรัฐบาลเนี่ยนะฮะศาสตราจารย์ดร.นฤมล พิญโยศิลวัฒน์เนี่ยนะฮะนี่แกไม่ได้เป็นนักวิชาการแล้วยังต้องมีตำแหน่งนี้เต็มเขาผมเข้าใจว่าเขาสื่อสารกันว่าให้ใช้คำว่าศาสตราจารย์เพราะอุตส่าห์ได้มาคราวนี้ประเด็นคืองี้ฮะไม่คนที่คนนี้จริงๆในเมืองไทยผมบอกใจวิโรจน์ถ้าคนไหนเป็นศาสตราจารย์ต้องเรียกศาสตราจารย์คนไหนเป็นคนเอกต้องเรียกพลเอกศาสตราจารย์ต้องเรียกพลเอกก็ต้องเรียกพลเอกด้วยพลเอกต้องเรียกพลเอกด้วยก็เรียกมันเยอะอ่ะเดี๋ยวพลเอกพลเอกบิ๊กแต่ว่าในมาตรฐานเมืองไทยนะเมืองนอกเนี่ยเขาไม่ใช่มาตรฐานนี้นะโอเคแต่ประเด็นคืออย่างนี้
ขาบอกว่า EC เนี่ยมันส่งผลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจนะฮะส่งแล้วเหรอที่ผมอ่านข่าวนี้ผมอ่านข่าวให้บรรดา NGO ที่ไปชุมนุมในช่วง Voice Go เนี่ยได้ฟังกันที่คุณวีรนันท์กันหาเดินไปสัมภาษณ์ถึงที่นะฮะปาก็ไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะฮะ EC มันมีผลประโยชน์ที่ดีต่อประเทศชาติมีผลกระทบก็มีแต่มันสามารถทำทั้งสองอย่างให้มันไปด้วยกันได้ประเทศชาติด้านเดียวมันรวยแน่แหละคุณไม่ได้หมายถึงคนเฮ้ยแต่ว่าประเทศชาติมันก็ไม่ใช่ป่าชายเลนน่ะแบบมันก็อนุรักษ์ทุกเรื่องเลยเหรอถ้างั้นก็ต้องตระหนักว่าคนรวยปล้นทรัพยากรคนจนยอมรับเลยเจ้าของทรัพยากรป่าชายเลนโอเคนี่คือเวกอัพนะฮะวันนี้นะฮะพบกันอีกครั้งพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ